ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาไลฟ์ในหัวข้อเดิมบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยมันมีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเราจะต้องทำตัวยังไงบางทีเนี่ยคือถ้าเราอยู่ในวัยกลางคนแล้วเราจะเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณทำยังไงบ้างนะครับบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเขาก็มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยต่อไปถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วจะต้องทำตัวยังไงแล้วมันจะมีวิธีในการคิดอย่างไรเพื่อจะดูแลตัวเองในอนาคตเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่พออายุเยอะขึ้นปุ๊บสิ่งที่เราเคยทำได้สิ่งที่เราเคยคิดว่าเราแข็งแรงมันก็เริ่มรู้สึกว่าทำไม่ได้ร่างกายมันเปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับก็ถามว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปกรณีแบบนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามนะครับขึ้นอยู่กับว่าคำถามมันมีเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันเยอะมากๆปุ๊บผมก็จะเลือกตอบเฉพาะบางอันที่เห็นว่ามันได้ประโยชน์นะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับทำงานยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรครับสามารถทำต่อไปได้นะฮะเพราะว่ายังไงไลฟ์พวกนี้ผมก็จะบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับแล้วไลฟ์เนี่ยบันทึกไว้ในโฟลเดอร์นึงนะครับหรือว่าเพลย์ลิสต์ Dr. Tanny Live นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะทำให้มันเป็นพอดคาสต์ด้วยหมายความว่าก็สามารถฟังได้ยาวๆเรื่อยๆนะครับฟังเป็นเพื่อนนะนะบางทีเหมือนถ้าเวลาผมออกกำลังกายอย่างเงี้ยผมก็ฟังพอดแคสต์นะฮะบางส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟังข่าวซะมากกว่านะครับก็เพราะว่าคิดว่าไอ้ข่าวนึงเนี่ยบางทีถ้ามันพูด20นาทีถึง1ชั่วโมงนะในช่วงที่ผมออกกำลังกายอย่างน้อยมันก็ได้อะไรไปด้วยได้สาระไปด้วยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าทำแบบเนี้ยของผมไลฟ์เนี่ยมันเป็นพอดแคสต์ก็น่าจะได้สาระอะไรบางอย่างแก้เบื่อไปได้ถ้าใครทำงานบ้านทำงานบางอย่างที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากมายหรือว่าออกกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้มันเหมือนเสียงผมเป็นเสียงแบ็คกราวด์ก็ได้นะครับแล้วก็เผื่อว่าจะได้ความรู้อะไรในการดูแลตัวเองไปบ้างนะครับลองหาปุ่มดูแชทไม่เจอแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสามารถดูแชทเก่าได้นะครับถ้าหาไม่เจอก็ต้องค่อยๆหาต่อไปนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของผมมันยังมีเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกจุด3จุดนะถ้าหาไม่เจอค่อยๆหาไปนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายที่เราคิดว่ามันจะเหมือนเดิมบางคนคิดว่าตัวเองแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเราอาจจะรู้สึกของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายชัดๆเนี่ยก็เมื่อมันมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราไปแล้วนะครับเช่นเราอาจจะมีการหกล้มแล้วไปเจออีกทีนึงก็คือสะโพกหักไปแล้วเราถึงเพิ่งรู้ว่าเรากระดูกพรุนนะครับเราไปทำบัตรประชาชนแล้วพบว่าเอ๊ะทำไมเราเตี้ยลงนะครับเพิ่งรู้ว่ากระดูกสันหลังเรามันซุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีอาการอะไรเตือนเลยนะครับหรือบางทีเราก็คิดว่าแบบเอ้ยอ่านหนังสืออ่านเสร็จปุ๊บทำไมมันมองไม่ชัดเราเพิ่งรู้ว่าเราสายตายาวนะครับหรือบางทีทำไมเรารู้สึกปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เอ๊ะทำไมมันถึงปวดได้มันก็เป็นเพราะว่าเราทำผิดท่าทางมาตลอดทั้งชีวิตแล้วในช่วงเวลาที่เราอายุน้อยเนี่ยร่างกายเรามันยังแข็งแรงอยู่นะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อให้ทำผิดท่าแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่พออายุเยอะขึ้นแล้วทำแบบเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของร่างกายต่างๆพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเกิดเรื่องขึ้นมาในร่างกายแล้วเพราะว่ามันไม่มีอาการอะไรเตือนเลยสักนิดเดียวนะครับคำตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราไม่มีทางรู้ได้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำนะครับหนึ่งคือตรวจร่างกายสม่ำเสมอเพื่อที่จะเจอสิ่งแปลกปลอมสิ่งผิดปกติก่อนที่มันจะแสดงอาการขึ้นมาได้นะครับอีกอย่างนึงซึ่งจะต้องทำก็คือการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าไม่มีทางรู้หรอกว่าปัญหาของเรามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วที่สำคัญคือถ้าเรายิ่งแข็งแรงมากเท่าไหร่ในตอนนี้อนาคตเนี่ยโอกาสที่เราจะอ่อนแอลงมาจนถึงขั้นเกิดปัญหามันจะลดลงตามไปด้วยนะครับความแข็งแรงในที่นี้ไม่ใช่แค่ความแข็งแรงทางด้านร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่ว่ากล้ามใหญ่ๆแล้วจะแข็งแรงนะครับมันต้องเป็นความแข็งแรงครบทุกอย่างทั้งกล้ามเนื้อความคล่องแคล่วนะครับความยืดหยุ่นของร่างกายนะฮะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะฮะรวมไปถึงสภาวะจิตใจการนอนหลับสังคมและการเงินทุกอย่างนะครับงั้นบางคนบอกว่าถ้าเราจะดูแลร่างกายเราทำยังไงเราไปวิ่งแอโรบิกทุกวันอย่างเงี้ยยกเวททุกวันถือว่าเพียงพอหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เพียงพอนะฮะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ดูแลสภาพทางด้านจิตใจของคุณนะครับการจัดการกับปัญหาต่างๆจัดการกับความเครียดคุณทำยังไงคุณแข็งแรงแล้วหรือยังนะครับการ
ดูแลเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดตอนอนาคตคุณป่วยขึ้นมาคุณมีเงินเพียงพอที่จะรักษาตัวเองโดยที่คุณทำงานไม่ได้หรือเปล่ามีหรือยังนะฮะหรือแม้กระทั่งทางสังคมคุณมีเพื่อนมากเพียงพอไหมนะฮะบางคนไม่มีเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีปัญหาทางด้านปฏิสัมพันธ์ในอนาคตสมองมันก็อาจจะไม่ฉับไวแล้วก็เสื่อมลงเร็วกว่าปกตินะฮะมีปัญหาทางด้านซึมเศร้าต่างๆตามมาการนอนหลับก็ผิดปกติดังนั้นมันจำเป็นจะต้องมีความแข็งแรงครบทุกอย่างนะครับสุขภาพดีไม่มีเงินก็แย่ถูกต้องครับถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็อยู่ไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะไปอยู่ป่าอยู่เขาที่มันไม่ต้องการเงินแล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะมีคนทำแบบนั้นเหมือนกันนะที่อเมริกาก็จะมีหลายๆคนเขาจะเรียกว่าเป็น off grid living นะครับพวกนี้เนี่ยก็อยากจะไปอยู่ตามป่าตามเขานะครับเขาก็จะมีตั้งแต่ใช้เครื่องมือต่างๆไปสร้างบ้านอยู่ในป่าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนก็ไม่ขนาดนั้นก็คือยังมีรถบ้านเล็กๆนะครับแล้วก็เอารถบ้านเนี่ยไปจอดตามที่ต่างๆแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะใช้สอยพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับน้ำก็ไปเอาแถวๆนั้นหรือบางทีก็ไปอาบน้ำตามฟิตเนสต่างๆนะฮะรวมถึงหน้าที่การงานก็ทำผ่านทาง YouTube เอาอะไรเงี้ยหรือว่าทำ work from home นะฮะผ่านทางอินเทอร์เน็ตบางอย่างเพื่อหารายได้นะครับก็มีคนทำเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆซะด้วยนะครับญี่ปุ่นก็จะมีคนทำแบบนี้เหมือนกันแบบบางคนก็ไม่ทำงานเลยขออยู่ในรถแวนรถบ้านอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆเผยแพร่ชีวิตของตัวเองในมุมของตัวเองทำให้มันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับพวกนี้ก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะผมอยู่รัฐแมสซาชูเซตส์ครับตอนนี้นะฮะดูแลสุขภาพต้องไม่ทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็มันแล้วแต่นะครับบางคนเนี่ยห้ามไม่ได้คุณจริงๆทุกคนเป็นหมดนะฮะเพราะว่าเราแต่เด็กเนี่ยเราก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ถูกไหมครับหรือว่าเราจะให้เกียรติผู้ใหญ่มากกว่าแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่ซะเองมันไม่มีคนจะให้เกียรติแล้วอะนะครับผู้ใหญ่ก็ตายไปหมดแล้วเพราะว่าเราอายุแบบ70อย่างเงี้ยมันจะมีผู้ใหญ่กว่าเราสักกี่คนนะครับก็อาจจะเหลือไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทีนี้พอเด็กเนี่ยเขาโตมาในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากเรานะครับความเข้าใจทุกๆอย่างของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างไปจากเราเสมอดังนั้นพอมันเป็นแบบนั้นแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลทำไมเด็กมาพูดแล้วเราต้องฟังนะครับเราต่างหากพูดแล้วเด็กมันต้องฟังแบบนี้นะครับทุกคนเป็นหมดนะครับเพราะว่าตัวเราเราถือว่าเราได้มีประสบการณ์เราอายุมากกว่าเขาเราอยู่มานานกว่าเขาเดี๋ยวมันก็จะเป็นเองดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเราพูดคำพูดสวยๆหรูๆว่าเราต้องอย่าทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลเราต้องหมั่นมาเช็คตัวเราเองด้วยว่าเรากำลังทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลอยู่หรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งเวลาผมฟังผู้ใหญ่พูดตอนเด็กๆอ่ะผู้ใหญ่พูดอย่างนี้เลยอย่าเห็นแก่ตัวเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราต้องรับฟังแต่พอผมคิดนะเฮ้ยผมมองเขาอ่ะเขาไม่เห็นจะรับฟังผมเลยเขาไม่เห็นจะทำตัวดียังไงเลยเขาทำตัวมันเห็นแก่ตัวนะครับผู้ใหญ่ยังทำเองไปพูดซะเองอย่างนี้เด็กที่ไหนเขาจะเชื่อนะครับมันก็ไม่มีหรอกครับถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยตอบคำถามอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็บางอย่างอาจจะเกี่ยวบางอย่างไม่เกี่ยวก็ต้องลองดูก่อนว่ามันมีคำถามที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่ถามเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองหรือเอาผลเลือดมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่อ่านให้โดยเฉพาะผลเลือดนะครับเพราะว่าผลเลือดต่างๆเราควรจะเอาไปให้หมอที่เขาตรวจเรานี่แหละเป็นคนอ่านแล้วถ้าเขาอ่านมายังไงเราต้องฟังเขาถ้าเราไม่แน่ใจหรือเรามีข้อสงสัยก็ถามเขาไปนะครับอย่ากลับมาบ้านแล้วก็เฮ้ยทำไมตรงนี้มันสูงหมอเขาไม่ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าหมอเขาไม่ว่าอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วคุณกังวลทำไมคุณไม่ถามเขาไปตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณนั่นแหละนะครับวันนี้ผมจะย้ำเสมอนะว่าผมจะไม่ตอบคำถามทำนองนี้นะครับเพื่อผลเลือดต่างๆนะครับผลเลือดผลเอ็กซเรย์คุณแม่ไปเจอปอดมีจุดตรงนั้นมีก้อนตรงนี้อัลตราซาวด์เจอไตมันมีซีสเนี่ยต้องทำยังไงนะครับคำถามนี้คือต้องไปถามคุณหมอของคุณเองเลยนะครับนั้นตอนแรกเราต้องคิดก่อนนะฮะว่าเวลาที่อายุเยอะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนที่คุณจะต้องทำก็คือการออกกำลังกายแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผมก็เคยพูดเรื่องการออกกำลังกายว่ามันสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของคุณนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณหมดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยการออกกำลังกายพวกนี้นะครับ
แล้วคุณไม่ค่อยทำอะไรเช่นวันๆอยู่แต่ที่นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับต่อไปมันก็จะมีความเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนะฮะคนที่ทำงานแล้วก็นั่งอยู่กับโต๊ะเรื่อยๆพอเกษียณไปนะครับแล้วทำอย่างเดิมคือนั่งอยู่กับที่เนี่ยแน่นอนว่าสมัยคุณอายุน้อยมันแข็งแรงสามารถทำได้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแต่พออายุเยอะปุ๊บเนี่ยมันทำอย่างนั้นมันก็มีความเสื่อมของร่างกายเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเสื่อมตามวัยก็เกิดภาวะหนึ่งเรียกว่าซาร์โคพีเนียนะครับคือกล้ามเนื้อมันเสื่อมตามวัยการออกกำลังกายเนี่ยผมยังไม่เคยลงรายละเอียดไปเลยว่ามันมีขั้นตอนในการออกกำลังกายอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนก็คงเคยได้ยินทำเวทเทรนนิ่งคือไปยกเวทนะฮะไปเข้ายิมไปทำการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแต่ถามว่าแค่นี้นะเพียงพอหรือเปล่าคำตอบก็คือถ้าคุณต้องการที่จะให้อายุเยอะแล้วยังมีคุณภาพมีความแข็งแกร่งมากที่สุดเนี่ยการทำแค่นี้ยังไม่พอนะครับมันต้องประกอบไปด้วยหนึ่งการทำคาร์ดิโอเพื่อความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดและหัวใจนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองกล้ามเนื้อของเราแน่นอนมันต้องแข็งแรงแต่ถ้าเราหลอดเลือดแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วเราทรงตัวไม่ได้อะก็หกล้มง่ายถูกไหมครับดังนั้นเราจึงมีการออกกำลังกายเพื่อการทรงตัวโดยเฉพาะนะครับเพื่อการทรงตัวโดยเฉพาะนะพวกฟังชั่นอลต่างๆเช่นการกระโดดอย่างเงี้ยกระโดดหรือวิ่งที่แบบซิกแซกนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่วิ่งแล้วก็ทำท่าอยู่กับที่เฉยๆนะฮะนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องมีการเรื่องของการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติมันไม่ค่อยได้ทำด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องการทรงตัวนะครับเวลาเราเล่นเวทบางทีก็จะมีบางท่าที่เรายืนอยู่บนลูกบอลครึ่งวงกลมเพื่อให้มันเกิดความไม่สมดุลดังนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้กล้ามเนื้อในการทรงตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกและอีกอย่างนึงคือความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับของข้อต่อการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อโยคะการยืดเหยียดพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีในการออกกำลังกายทุกอย่างนะครับและสุดท้ายเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะสังเกตนะครับเช่นถ้าเราเป็นนักกีฬาสมมติว่านักกีฬาเปตองอย่างเงี้ยก็ต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อมือนะครับนักกีฬาว่ายน้ำก็ต้องมีการฝึกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการว่ายน้ำนะครับพวกนี้จะต้องมีการฝึกฟังก์ชันนอลเพื่อเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เราต้องการทำแล้วก็ให้มันเหมาะกับชีวิตประจำวันของเราเช่นถ้าในบ้านของเราบันไดมันเยอะเนี่ยคุณต้องฝึกการขึ้นบันไดเรื่อยๆตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยอายุน้อยขึ้นบันไดไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็เดินขึ้นบันไดธรรมดาแต่คุณรู้ไหมว่าคนอายุเยอะเนี่ยเดินขึ้นบันไดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันยากยังไงบ้างอันแรกมันเหนื่อยละอันที่สองไม่รู้ว่าท่าทางของเขาเป็นยังไงอาจจะคององุ้มอย่างเงี้ยนะครับแล้วการเดินขึ้นบันไดอาจจะไม่ค่อยมีอะไรตอนเดินลงบันไดเนี่ยมันพลาดและล้มได้สายตาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกะระยะได้ดีบางทีเห็นบันไดหลายๆขั้นนะครับหน้าตาของขั้นบันไดมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะเหมือนกันหมดแล้วบางทีมองแล้วมันซ้อนเหลื่อมเฮ้ยขั้นไหนไม่รู้เหยียบพลาดล้มลงไปเลยดังนั้นเราจะสังเกตนะถ้าเกิดคนไหนที่อายุเยอะๆแล้วมองไม่ชัดเจนนะถ้าเจอความต่างระดับของพื้นหรือขั้นบันไดที่หน้าตามันเหมือนกันหมดโดยเฉพาะถ้าบันไดมันลื่นด้วยแล้วล่ะก็คุณหกล้มแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับถ้าไม่เสียชีวิตก็อาจจะมีอะไรที่ทำให้เสียชีวิตในอนาคตต่อมาเช่นสมองไปฟาดโดนอะไรแล้วเกิดเลือดออกข้างในอย่างเงี้ยนะฮะก็เสียชีวิตได้หรือสะโพกหักแขนหักอะไรสักอย่างหักเนี่ยก็แน่นอนว่าหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยปัญหาต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยไอการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้เนี่ยคือการฝึกด้วยนะฝึกขึ้นบันไดยังไงให้มั่นคงนะครับฝึกมองดูว่าท่าทางต่างๆของเรามันเหมาะสมหรือยังการเดินนะครับมีการเดินอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราเดินแล้วงอหลังค่อมหลังหรือเปล่านะครับทำให้ในอนาคตมันเกิดการเจ็บปวดได้นะครับเราก็ต้องออกกำลังกายกลุ่มพวกนี้ให้ครบทุกอย่างนะครับมันถึงจะถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เตรียมร่างกายให้เหมาะสมกับในอนาคตที่เราจะอายุเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูตรงพวกคำถามตรงนี้ดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่านะครับวิตามินรวมกินแล้วฉี่เหลืองอันนี้ก็เป็นวิตามิน B ที่มันทำให้ฉี่เหลืองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับธรรมดาอยู่แล้วตอนนอนมีเสียงรถผ่านส่งผลต่อ deep sleep ไหมส่งผลได้ครับเพราะว่านี่คุณพูดเองเลยครับว่าผมเครียดเรื่องเสียงจนเครียดมากแปลว่าส่งผลเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดคุณไม่คิดว่ามันส่งผลเนี่ยคุณไม่เครียดก็จะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นผมบอกว่าไม่ต้องตรวจทูมามาเกอร์ตอนแรกว่าจะตรวจเพราะว่าถ้าตรวจมาแล้วมันผิดปกติไม่ได้มีความหมายใดๆทั้งสิ้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งมันจะทำให้คุณเครียดเปล่าๆนะครับว่า
เฮ้ยฉันเป็นมะเร็งอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะไปตรวจแล้วก็ไม่เจอมะเร็งตรงนี้ไม่เจอมะเร็งตรงนั้นแต่ฉันก็ยังกังวลอยู่ฉันก็ยังจะต้องไปหาหมอเรื่อยๆหรือไม่ก็มาถามผมซึ่งพอมาถามผมคุณก็จะไม่ได้คำตอบอะไรครับเพราะว่าผมจะบอกว่ามันไม่สมควรตรวจตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณไปตรวจมาทำไมแล้วคุณก็จะกลับไปบ้านด้วยความไม่สบายใจเพราะว่าฉันไปตรวจมาแล้วอ่ะแล้วมันผิดปกติฉันจะทำยังไงดีนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการตรวจทูมเมอร์มาร์เกอร์เนี่ยถ้าคุณไม่เป็นมะเร็งนะไม่มีประโยชน์นะครับมันเอาไว้ตรวจติดตามมะเร็งแล้วก็ถ้าคุณสงสัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยบางทีการตรวจทูมเมอร์มาร์เกอร์ถึงจะมีประโยชน์แต่ถ้าแบบอยู่ๆคุณไม่เป็นมะเร็งอะไรสักอย่างเลยคุณไปตรวจเนี่ยมันก็จะทำให้คุณหนักใจแบบมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดคุณดันไปตรวจก่อนที่คุณจะไปคุยกับหมอให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วคุณไปตรวจของคุณเองภาระทุกอย่างต้องอยู่ที่คุณแล้วครับเนื่องจากคนไปตรวจคือคุณคนที่เลือกจะตรวจคือคุณนะครับถ้าหมอเป็นคนเลือกให้คุณถามหมอคนที่เลือกให้เลยครับแต่ถ้าถามผมจะบอกว่ามันไม่ต้องตรวจครับมันเสียเวลาโดยใช่เหตุนะฮะถ้านอนกรนหายใจไม่ออกไม่ยอมไปหาหมอทำสลิปเทสต์ของโน้มน้าวผมยังไม่มีวิธีในการโน้มน้าวอะไรทั้งสิ้นนะครับคือของพวกเนี้ยอย่างดีคุณก็อาจจะส่งคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับการหยุดหายใจในขณะหลับหรือการนอนกรนมันอันตรายยังไงของผมไปให้พ่อเขาดูแล้วกันว่าฟังแล้วเขาเห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะคิดว่านอนกรนมันก็แค่น่ารำคาญอย่างเดียวเขาไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรที่เขาไม่ทราบหลายๆอย่างแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยฟังเด็กเนี่ยก็คือเวลาอายุเยอะขึ้นก็จะทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลว่าเด็กต้องฟังเราเราจะไม่ฟังเด็กอย่างนี้นี่แหละนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวเราเองเดี๋ยวเราก็เป็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นในตอนนี้เราไม่ต้องว่าครับเพราะว่ามันคือความปกติของมนุษย์ที่อายุเยอะขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะฮะงี้บางทีเราก็จะต้องพูดว่าพ่อรู้หรือเปล่าว่าการนอนกรนเนี่ยมันทำให้อายุสั้นลงเนาะไม่ใช่แค่อายุสั้นลงแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ลองไปฟังคลิปที่ผมทำให้ดูนะฮะหนูอยากจะให้พ่ออยู่กับหนูไปนานๆนะครับอยากจะให้พ่อแข็งแรงนะครับอยากจะให้เหมือนครอบครัวเราตอนที่เรายังเด็กอยู่ที่พ่อทำอะไรได้นะตอนนี้พ่อก็แก่ตัวมากขึ้นก็ไม่ได้อยากจะให้เจ็บป่วยอะไรรู้ไหมว่าสมัยเด็กๆเนี่ยที่พ่อคอยดูแลเราเนี่ยก็ทำให้หนูได้โตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยหนูอยากจะดูแลพ่อบ้างถ้ามีอะไรเนี่ยก็อยากจะทำให้พ่อแข็งแรงขึ้นมาได้การนอนที่พ่อนอนเนี่ยมันนอนแล้วหยุดหายใจมันคนเป็นลูกเห็นแล้วก็กังวลตกใจคิดว่าพ่อจะตายหรือเปล่านะครับหนูรู้ว่าพ่อรู้จักร่างกายตัวเองดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวิวัฒนาการของการแพทย์มันดีมากอยากจะให้ไปตรวจนิดนึงแค่ไปคุยกับคุณหมอแค่ไปตรวจนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองถ้าตรวจแล้วไม่เจออะไรไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรถ้าตรวจแล้วยังไม่อยากรักษาก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับก็เราพูดได้ทำนองนี้ส่วนการตัดสินใจนั้นคงต้องเป็นของคุณพ่อนะครับวันนี้เราจะไม่ตอบปัญหาเรื่องการแพทย์อะไรต่างๆนะเช่นคุณเนลสันถามเรื่องโพแลนด์ซินโดรมอันนี้ไม่ตอบเหมือนกันนะครับคุณต้องไปทำหน้าที่ในการหาข้อมูลเองเพราะว่าโรคพวกนี้ก็เป็นโรคเฉพาะคุณต้องคุยกับคุณหมอที่รักษานะครับพิลาทิสถ้าเราสามารถทำได้ก็ควรจะต้องทำการออกกำลังกายเนี่ยไม่มีการกำหนดว่ามันจะต้องออกอะไรนานเท่าไหร่นะครับแต่มันต้องออกให้เพียงพอให้รู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถทำได้ครบทุกอย่างนะฮะคาร์ดิโอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำถ้าคุณทำได้วันละครึ่งชั่วโมงก็เป็นการดีแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ครึ่งชั่วโมงมันก็มีทางลัดเหมือนกันนะครับคือโดยทั่วไปเป้าหมายในการออกกำลังกายนะอะไรก็ได้เลยที่ทำให้คุณทำซ้ำได้อยู่เรื่อยๆจนเป็นนิสัยนะครับนั่นคือการออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สามารถทำจนการออกกำลังกายมันเป็นนิสัยได้แล้วเนี่ยคือคุณรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วนะครับพอถึงตอนนั้นนี่แหละที่เราค่อยเริ่มคิดว่าเราจะต้องทำอะไรแค่ไหนเราต้องประเมินร่างกายของเราด้วยว่าอะไรที่เรายังอ่อนแออยู่เช่นเฮ้ยเราวิ่งได้เยอะแยะแล้วแต่พอเราไปยกเวทเรายกแทบไม่ได้เลยยกได้ไม่นิดเดียวเองนะครับนั่นก็แปลว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนมายกเวทให้มันเพิ่มขึ้นนะครับให้นานขึ้นแล้วก็ลดเวลาคาร์ดิโอให้มันลดลงอย่างนั้นเป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตัวเรามันแข็งเหลือเกินมันไม่ยืดหยุ่นเราก็ต้องเปลี่ยนการออกกำลังกายมาเป็นอะไรที่เราใช้ความยืดหยุ่นของตัวเป็นเกณฑ์ตั้งนะครับปิลาทิสเนี่ยมันก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะมันได้หลายๆส่วนนะครับ
แต่มันอาจจะไม่ได้คาร์ดิโอมากขนาดนั้นมันเหนื่อยแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นแหละนะฮะแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดคนเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกกำลังกายมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับมันมีคอนเซปต์อย่างนี้เวลาการออกกำลังกายมีอยู่หลายอย่างวิธีแรกเนี่ยก็คือคุณเคยได้ยินไหมที่ออกกำลังกายแบบโซน2โซน3 4 5หรือแล้วพวกเนี้ยนะครับทุกคนเนี่ยโซนแต่ละโซนเนี่ยนะครับมันความหนักหน่วงของการออกกำลังกายไม่เหมือนกันเช่นถ้าผมโซน5อย่างเงี้ยผมวิ่งแบบเร็วมากเลยนะครับคุณโซน5ของคุณเนี่ยคุณอาจจะแค่แบบวิ่งปานกลางคุณก็จะเหนื่อยโซน5แบบผมแล้วนะครับนั่นเพราะว่าร่างกายของเรามันไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆถ้าคุณไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแค่คุณลองคิดดูว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเหนื่อยจนกระทั่งคุณไม่สามารถพูดได้เป็นประโยคเช่นสมมติว่าคุณเดินเร็วอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วคุณก็พูดได้เดี๋ยวผมจะไปวิ่งสักพักนึงขอออกกำลังกายก่อนแล้วก็ได้แค่เนี้ยแล้วก็หมดลมละไม่ไหวละนะครับเพราะว่าถ้าพูดมากกว่านี้คุณจะเหนื่อยมากกว่านี้อันนั้นถือว่าคุณออกกำลังกายได้ผลแหละนะวิธีง่ายๆเลยแล้วก็แค่บางทีแค่เดินเฉยๆด้วยไม่ต้องวิ่งนะครับแต่พอคุณทำไปได้เรื่อยๆเนี่ยคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับทำให้การเดินเร็วด้วยความเร็วเท่าเดิมแบบเดิมมันจะไม่เหนื่อยแบบนี้อีกต่อไปแล้วถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยคุณเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความยากของการออกกำลังกายเข้าไปนี่ก็จะช่วยทำให้คุณสามารถออกกำลังกายได้แล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยขามันไม่ดีอะสะโพกคลากอย่างเงี้ยเข่าเสื่อมนะครับบาลานซ์ของร่างกายมันไม่ดีไอ้ทำยังไงดีนะครับก็ต้องพยายามหาดูว่าส่วนไหนของร่างกายของเราที่มันยังใช้การได้ก็ใช้ตรงนั้นในการออกแรงแล้วก็มีคนถามอ้าวแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยอ่ะคือเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยเป็นอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยนะครับครึ่งซีกอย่างเงี้ยนะครับครึ่งซีกเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเราจะออกกำลังกายยังไงนะครับถ้าเราพยายามหาทุกอย่างยกเวทก็แล้วอะไรก็แล้วมันทำได้แค่นิดๆหน่อยๆมันไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีโกงเหมือนกันนะครับวิธีโกงเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันเสื่อมมันฝ่อไปตามวัยหรือคนที่ต้องใส่เฝือกนานๆแล้วก็ในกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกมันก็จะฝ่อลงอะไรพวกนี้นะครับมันมีอยู่สองอย่างที่พอจะช่วยได้พอจะช่วยได้นะไม่ได้ช่วยได้เหมือนกับการออกกำลังกายนะขั้นแรกก็คือการใช้พวกซาวน่านะครับคุณไปซาวน่าเลยหรือคุณจะซื้อไอ้ตัวเครื่องอบซาวน่ามาไว้ที่บ้านก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่มันร้อนอ่ะร้อนเท่าที่คุณจะทนได้สักประมาณ20นาทีนะครับคุณจะทำที่บ้านก็ได้จะซาวน่าก็ได้สตีมก็ได้หรือน้ำร้อนก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับที่คุณเห็นว่ามันร้อนอ่ะเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะ20นาทีอันนี้จะเป็นการที่ทำให้ร่างกายของเราคล้ายๆมีการออกกำลังกายนะครับหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มันจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยจากการทำซาวน่าหรือการใช้ความร้อนแค่ประมาณ20นาทีแต่ก่อนที่คุณจะทำคุณต้องเข้าใจก่อนว่าข้อแรกคุณมีโรคประจำตัวอะไรอยู่หรือเปล่าความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ2โรคเนี้ยคุณต้องคุมความดันให้ได้ก่อนคุมโรคหัวใจให้ได้ก่อนที่คุณจะไปทำเช่นนั้นนะครับถ้าคุณมีโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคุมไม่ได้คุณอย่าไปทำเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีคนสอบถามผมเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊ะเนี่ยเรากินยาตัวนี้อยู่อ่ะความดันเรามัน180ทำได้หรือเปล่าคำตอบง่ายๆเลยครับไม่ได้นะฮะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณกลับไปถามคุณหมอที่รักษานะครับว่าเฮ้ยคุณคุมอาการได้ดีแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคนไหนที่มีกระเป๋าหลอดเลือดที่เราเรียกว่าแอนิวริซึมที่ยังไม่ได้รักษาเนี่ยพวกนี้อย่าทำนะคุณคุมให้ดีก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทำไปแล้วเส้นเลือดสมองแตกแปะตายเลยนะฮะงั้นเราก็จะต้องให้แน่ใจก่อนว่าโรคความดันโรคหัวใจเราคุมได้ดีแล้วเราถึงไปทำและในขณะที่ทำต้องระวังอย่าฝืนนะครับถ้ามันร้อนจนเกินไปเมื่อกี้ผมบอกว่าทำ20นาทีเท่าที่เราไหวนะครับตอนแรกคุณอาจจะทำได้แค่5นาทีคุณก็ไม่ไหวไม่ต้องฝืนออกมาเลยนะครับหรือมิฉะนั้นก็ต้องลดความร้อนลงให้มันไม่ร้อนมากแล้วคุณก็ค่อยๆทำไปจนถึง20นาทีพอคุณทำจนชินแล้วมันไม่ค่อยร้อนแล้วมันสบายแล้วนั่งสบายๆชิลๆได้ถึง20นาทีแล้วค่อยเพิ่มความร้อนนะค่อยเพิ่มนะครับไม่ใช่เพิ่มตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อย่าฝืนด้วยนะถ้าฝืนมันมักจะเกิดอันตรายเสมอเลยนะฮะดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอเพราะพวกนี้ถ้ามันร้อนนะคุณดื่มน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่กินยาขับปัสสาวะคุณจะขาดเกลือแร่ตั้งแต่แรกขาดน้ำตั้งแต่แรกคนพวกนี้จะเกิดปัญหาได้นะครับ
ใครที่กินยาขับปัสสาวะบ้างคนที่มีอาการบวมที่ขาคนที่มีโรคไตคนที่มีโรคตับคนที่มีโรคหัวใจคนที่มีความดันโลหิตสูงที่ต้องกินยาขับปัสสาวะบางชนิดพวกนี้นี่แหละที่คุณต้องระวังตัวเองเป็นอย่างยิ่งต้องดื่มน้ำและเกลือได้ให้พอการกินยาขับปัสสาวะเนี่ยไม่ใช่แค่มันเสียน้ำนะมันเสียเกลือแร่และที่สำคัญเสียแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นตัวที่พอเราเสียแล้วเราจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดดังนั้นคนพวกนี้บางทีอาจจะต้องทานแมกนีเซียมเสริมนะครับถึงจะไปใช้พวกซาวน่านะครับแล้วก็ในกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะพอคุณทำแบบนี้ได้แล้วอย่างน้อยถ้าคุณใช้ความร้อนเป็นตัวรักษาคุณก็จะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายของคุณเนี่ยคุณก็จะได้ผลจากการทำแบบนี้ไปด้วยถ้าคุณสามารถออกกำลังกายได้ซาวน่าได้พร้อมกันเนี่ยอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับคุณออกกำลังกายเสร็จว่างๆคุณก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณก็ไปไอซาวน่าซาวน่าที่บ้านก็ได้ซื้อไอเครื่องอะไรมาก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกอย่างจะเป็นเครื่องอบสมุนไพรเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้ความร้อนตัวเองได้อันนี้ก็ช่วยได้นะครับการทานฟิชออยล์พวกนี้ก็อาจจะช่วยได้แต่มีข้อควรระวังฟิชออยล์เนี่ยมันมีอยู่ 2-3 อย่างที่คุณต้องระวังอย่างแรกนะครับคือคุณต้องรู้ก่อนถ้าคุณจะกินเพื่อกล้ามเนื้อคุณต้องกินขนาดสูงเช่น4กรัมของโอเมก้า3ต่อวัน 4-5 กรัมซึ่งมันถือว่าสูงมากนะครับคนทั่วๆไปเนี่ยเขากินก็เม็ดเดียวเม็ดนึงก็1กรัมแค่นั้นเองนะครับหรือ 1,200 มิลลิกรัมนะแต่ถ้าคุณกินเพื่อกล้ามเนื้อเพื่ออะไรพวกนี้มันคือ 4-5 กรัมคือ5เม็ดต่อวันเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นข้อควรระวังของการกินฟิชออยล์มากขนาดนี้ข้อแรกนะครับบางคนมีการเต้นผิดปกติของหัวใจได้ถ้าคุณมีเช่นเฮ้ยกินไปแล้วมันใจสั่นคุณหยุดทันทีคุณไม่ต้องกินละมันแปลว่าใช้กับคุณไม่ได้ละนะครับคุณต้องลดขนาดลงมาก่อนนะอันที่2มันทำให้ไขมัน LDL สูงขึ้น LDL สูงขึ้นนะครับถ้าคุณมีภาวะไขมัน LDL สูงอยู่แล้วคุณอย่ากินจนกว่าคุณจะควบคุมไขมัน LDL ได้เป็นปกตินะครับข้อที่3เม็ดมันใหญ่ดังนั้นให้คนสูงอายุกินแล้วถ้าไอ้เม็ดเนี่ยมันดันติดคอแล้วล่ะก็คุณอาจจะตายก็ได้ดังนั้นคุณต้องระวังในคนที่มีปัญหาทางด้านการกลืนเม็ดใหญ่ๆถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาด้านการกลืนยาเม็ดอยู่แล้วด้วยไม่ต้องให้ครับไม่ต้องให้เลยนะคนพวกนี้ไม่ต้องให้นะนี่คือข้อควรระวังของฟิชออยล์และในบางคนมันมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังถ้าคนไหนกินยาต้านกันแข็งตัวของเลือดเลยอะไรพวกนี้อยู่ต้องระวังนะบอกหมอก็ได้ว่าคุณกำลังจะทำแบบนี้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ขนาดฟิชออยล์ปกติที่คุณจะกินแหละนะครับมันขนาดสูงกว่าฟิชออยล์ปกติที่คุณกินซะอีกนะครับที่สำคัญถ้าคุณจะซื้อฟิชออยล์คุณไปดูในเว็บไซต์ IFOS นะครับเซิร์ชคำว่า IFOS เนี่ยมันจะเป็น International Fish Oil Society หรืออะไรสักอย่างนี้นะครับไปดูว่าฟิชออยล์ที่คุณกินมันอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือเปล่าถ้าอยู่แปลว่ามันได้มาตรฐานคุณสามารถซื้อมันมากินได้แต่ถ้ามันไม่อยู่ในนั้นนะครับก็แปลว่าคุณมีปัญหาแน่ถ้าคุณไปเอามากินไม่มีใครการันตีว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีนะครับก็ลองไปดูในนั้นนะนี่คือสิ่งที่แนะนำเกี่ยวข้องกับการพยายามรักษากล้ามเนื้อนะครับนี่เป็นวิธีขี้โกงอย่างนึงนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถทำไปได้3อย่างพร้อมกันฟิชออยล์ซาวน่าออกกำลังกายคุณจะได้ประโยชน์สูงที่สุดถ้าคุณออกกำลังกายไม่ได้คุณต้องทำอย่างอื่นที่มันพอได้แต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับยังไงคนเราเนี่ยมันต้องออกกำลังกายได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าขนาดคนไข้ติดเตียงของผมเรายังมีการทำกายภาพได้เลยนะครับการเคลื่อนไหวของคนไข้บางท่าเนี่ยที่เราคิดว่ามันไม่ใช่การออกกำลังกายมันคือการออกกำลังกายเช่นบางคนชอบแบบเตะขาใช่ไหมเดี๋ยวเตะคนโน้นเตะคนนี้คุณก็เอาน้ำหนักไปถ่วงขาเลยให้การเตะขาของเขามันเตะยากขึ้นนะครับบางคนแบบชอบเอามือตีโน้นตีนี่ตีลูกหลานใช่ไหมดีตีไปเลยเราเอาน้ำหนักมาถ่วงมือให้มันหนักขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเช่นแบบถ่วงกิโลนึงยังไหวใช่ไหมเอาน้ำหนัก5กิโลมาถ่วงแขนแต่ละข้างเนี่ยคราวนี้ดีเลยชอบยกมือยกไม้ต่อยลูกหลานใช่ไหมจะได้ออกกำลังกายไปด้วยไงครับนะอันนั้นคือสิ่งที่ง่ายๆที่คุณทำได้เลยดังนั้นคนติดเตียงเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเคลื่อนไหวได้นะครับเราก็จะให้เขาทำอย่างนั้นนะฮะและนี่คือการออกกำลังกายที่บอกนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็กลับมาฟังตรงนี้นะฮะขอบคุณพี่ทริปนะครับขอบคุณฟงนะครับที่สนับสนุนมาอย่างที่บอกวันนี้ผมไม่ได้ตอบคำถามทุกคำถามนะครับจะเลือกตอบเป็นบางอันแล้วก็
ถ้าเป็นคำถามส่วนตัวอันนี้จะไม่ตอบผมจะยกคำถามนั้นมาเพื่อดูว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนมากในไลฟ์หรือเปล่าก็จะตอบไปตามนั้นนะแต่ถ้าเป็นคำถามส่วนตัวนี้จะไม่ตอบในไลฟ์นี้นะครับยังคงกิติพงศ์อันนี้จะไม่ตอบนะครับถ้าสงสัยก็แนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาของคุณดีกว่านะครับจริงๆอันนี้ที่ถามมาก็ไม่ได้มีอะไรที่ผมควรจะตอบสักอันเลยเนาะเพราะมันยังไม่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเท่าไหร่ข้ามเอ้ยจริงๆข้ามได้หมดเลยดังนั้นตอนนี้ยังไม่มีคำถามไหนที่ผมคิดว่ามันสมควรที่จะต้องตอบเลยนะครับโอเคดังนั้นสิ่งถัดมานอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องรู้อย่างหนึ่งแล้วก็น่าจะทันสมัยนะครับคือถ้าเกิดคนคนหนึ่งอายุเยอะขึ้นแล้วต้องการจะกินอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยอะไรที่ผมคิดว่าคนส่วนมากจะมีปัญหาในการขาดไอสารพวกนี้บ้างนะครับมันมีอยู่3ตัวเท่านั้นแหละนะครับที่คนทั่วไปมักจะขาดนะครับอันแรกคือวิตามินดีอันที่2คือแมกนีเซียมอันที่3คือโอเมก้า3แค่นี้เลยถ้าคุณไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมไอ้3อย่างนี้นี่แหละที่ลองไปตรวจดูถ้าเป็นวิตามินดีแน่นอนว่าคุณควรจะตรวจก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้ตรวจก่อนวันหนึ่งคุณกินได้ประมาณ 4,000 international unit ต่อวันนะครับอย่างมากนะอย่างมากถ้าคุณไปกิน 5,000 กิน 10,000 นึงแล้วคุณไม่ตรวจอันเนี้ยคุณอาจจะได้พิษของวิตามินดีที่มันมากเกินไปต่อร่างกายนะครับเช่นการเกิดนิ่วการปวดกระดูกการมีปัญหาต่างๆนะครับดังนั้นวิตามินดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะต้องไปตรวจดูว่าระดับของคุณมันต่ำกว่า30หรือเปล่าถ้าต่ำกว่าคุณต้องกินเสริมนะครับส่วนใหญ่เราต้องการให้วิตามินดีของเราอยู่มานนถ้าคุณได้เข้าใกล้เลข60เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับถือว่าเหมาะสมถ้าคุณก็กินให้มันได้ขนาดเท่านั้นส่วนคุณจะอยากจะกินวิตามินดีฟอร์มไหนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับคุณจะกินยังไงก็ได้ให้ระดับวิตามินดีของคุณเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก60ถือว่าดีที่สุดนะคุณสามารถเลือกกินได้แต่ถ้ามันต่ำกว่า30นี่แปลว่าคุณต้องกินเสริมแน่ๆถ้ามันอยู่ในช่วง30ถึง60แล้วคุณไม่อยากจะกินเสริมไม่เป็นไรมันไม่ได้ถือว่ามีปัญหาแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้มันดีจริงๆเลยอ่ะเอาถึง60ได้ก็ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่มันสูงเกิน80ไปแล้วคุณมีปัญหาแล้วครับคุณอยากไปกินแล้วแบบนี้คุณต้องหยุดกินถ้าคุณกินอยู่นะนะครับนี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทราบส่วนคนที่อาจจะอยากไปกินเราจะกินวิตามิน K2 ได้ไหม K2 ร่วมกับ D3 คุณอยากจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับหรือคุณอยากกินถ้าเรากินวิตามิน E2 กับ วิตามิน D2 กับ D3 ต่างกันไหมก็ต่างกันนะครับดังนั้นคุณสามารถเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับคุณได้คุณจะกินยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ระดับวิตามิน D ของคุณมันเข้าสู่ระดับปกติและแต่ละคนก็ถามผมว่าต้องกินแค่ไหนคำตอบก็คือมันขึ้นกับระดับวิตามิน D ในร่างกายของคุณน่ะมันมีอยู่เท่าไหร่ตั้งแต่แรกนะครับถ้ามันมีเยอะคุณก็ไม่ต้องกินมากถูกไหมครับถ้ามีน้อยก็ต้องกินเยอะแต่ถ้าคุณไม่อยากไปตรวจไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไม่อยากตรวจกินแค่วันละไม่เกิน 4,000 international unit ต่อวันแล้วก็จะมีคำถามอีกอ้าวสิ่งที่ผมกินอยู่มันมี 5,000 น่ะได้ไหมก็เมื่อกี้ผมบอกว่า 4,000 ใช่ไหมครับดังนั้นแปลว่า 5,000 ไม่ได้สิครับง่ายๆเลยถ้าคุณจะกิน 5,000 ทำยังไงดีล่ะไปตรวจสิครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากไม่อยากไปตรวจอีกแต่มันมี 5,000 เนี่ยเสียดายจะโยนทิ้งคุณทำไงดีล่ะก็กินวันเว้นวันสิครับมันจะได้วันละ 2,500แค่นี้ง่ายๆนะครับบางอย่างเราต้องแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะฮะเราจะไม่ต้องคิดเยอะถูกไหมครับแล้วบอกอะไรอย่างนี้เราจะกินอาทิตย์ละ 20,000 ได้ไหมก็ได้สิครับ 20,000 เฉลี่ยเอา 20,000 หาร7ได้เท่าไหร่ล่ะครับนะมันก็จะได้ประมาณ 3,000 กว่า international unit ต่อวันก็ถือว่าได้ไหมครับได้ 2,000 กว่าต่อวันถือว่าได้ถ้าอาทิตย์ละ 10,000 20,000 เนี่ยได้ถูกไหมครับไม่มีปัญหามันไม่เกินวันละ 4,000 อยู่แล้วดังนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆเลยที่เราสามารถคิดได้ด้วยตัวเองนะฮะ YouTube ของผมเนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้คุณมีความรู้เฉยๆผมต้องการให้คุณว่าเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดคิดต่อยังไงเพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเด็กที่เรียนเก่งธรรมดากับเด็กที่เรียนเก่งมากเด็กที่เรียนเก่งธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นนกแก้วที่ท่องได้ทุกอย่างนะครับแต่พอถึงเวลาต้องเอาความรู้ที่มีทั้งหมดเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับอะไรสักอย่างที่ไม่เคยเจอมันทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้ทั้งหมดแล้วคุณสามารถเอามันปฏิปต่อและคิดในสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนได้เนี่ยอันนี้แปลว่าคุณเก่งมากแล้วนะครับยิ่งคิดอะไรที่มันไกลกว่านั้นไปได้เรื่อยๆเนี่ยแปลว่าคุณยิ่งจีเนียสเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้ที่ผมให้เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เองยกตัวอย่างเช่นวิตามินดีเมื่อตะกี้ก็ได้นะครับ
ง่ายที่สุดเลยว่ามันแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองเลยว่าคุณจะต้องทำยังไงเช่นถ้าเกิดคุณไม่อยากไปตรวจคุณทำยังไงกินไม่เกินวันละ 4,000 มันหมายความว่าอะไรทำยังไงดีนะคุณสามารถคิดได้เองด้วยตัวเองทุกอย่างเลยถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องของวิตามินดีเรื่องต่อมาแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ประหลาดหน่อยคือโดยทั่วไปนะเวลาคุณไปตรวจแมกนีเซียมเนี่ยถ้าตรวจออกมาได้ระดับปกติมันไม่ได้แปลว่าระดับแมกนีเซียมของคุณในร่างกายเพียงพอครับเพราะว่าแมกนีเซียมซึ่งสำคัญเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมที่อยู่ในเซลล์นะครับแมกนีเซียมในเลือดในพลาสมามันปกติไม่ได้แปลว่าแมกนีเซียมในเซลล์มันจะปกติถามว่าทำไมแมกนีเซียมมันถึงสำคัญสุดยอดขนาดนั้นเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันมีความจำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ต่างๆในมนุษย์มากกว่า200ชนิดขนาดนั้นเลยถ้าคุณมีเอนไซม์200ชนิดที่ต้องการแมกนีเซียมเป็นตัวช่วยแล้วคุณมีมันไม่พอคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายล่ะครับเอนไซม์เหล่านี้ก็จะต้องแย่งแมกนีเซียมกันนะแล้วถ้ามันมีไม่พอเอนไซม์บางตัวก็จะทำหน้าที่ผิดปกติไปถ้ามันมีเอนไซม์อยู่แค่ตัวเดียวผิดปกติเองก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่มันมีมากกว่า200ตัวที่คุณจะมีปัญหาคุณคิดดูแล้วกันว่าร่างกายของคุณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีแมกนีเซียมไม่พอนะครับดังนั้นกรณีแบบนี้คุณอาจจะต้องใช้แมกนีเซียมบ้างนะครับแมกนีเซียมไม่พออาการเป็นไงบางทีอาการมันไม่ชัดเจนขนาดที่คุณคิดนะบางคนอาจจะมีแค่แบบเป็นตะคริวบ่อยกล้ามเนื้อมันเกร็งบ่อยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนอนหลับไม่เพียงพอความดันโลหิตมันเพิ่มขึ้นง่ายๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอาจจะมีปัญหาด้านแมกนีเซียมแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่นอนหลับไม่ค่อยดีมีตะคริวความดันสูงจะเป็นคนที่มีแมกนีเซียมไม่พอนะครับเพราะว่าอาการพวกนี้มันเกิดจากโรคอื่นได้ด้วยดังนั้นการขาดแมกนีเซียมเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับมันอาจจะมีอาการทับซ้อนกับโรคอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ได้แปลว่าคุณมีอาการแบบนี้คุณต้องขาดแมกนีเซียมเสมอไปดังนั้นเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะสังเกตได้เลยว่าคุณขาดแมกนีเซียมแล้วนะครับและส่วนใหญ่แมกนีเซียมในเวลาเรากินเสริมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นกรณีเดียวเลยถ้าคุณมีโรคไตวายอยู่นะครับโดยเฉพาะไตวายตั้งแต่ระยะที่3 4 5หรือคนที่ต้องล้างไตก่อนจะกินแมกนีเซียมถามหมอเสมอมิฉะนั้นคุณอาจจะได้พิษจากแมกนีเซียมไปนะครับถ้าคุณไม่มีโรคไตคุณอยากจะกินไม่มีปัญหาครับคุณกินได้แล้วคนไหนที่ขาดแมกนีเซียมบ้างเอางี้ดีกว่าใครที่เสี่ยงต่อการขาดแมกนีเซียมบ้างเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับข้อแรกคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กินยาขับปัสสาวะเพราะว่ามันจะขับแมกนีเซียมทิ้งด้วยนี่คือขาดได้แน่ๆอันที่2คนที่กินยาลดกรดชนิดที่เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์คนอายุเยอะในกินกันเยอะนะครับบางคนคนอายุน้อยก็กินแล้วเพราะว่ากรดไหลย้อนมันมีโรคกระเพาะมันไม่หายทันทีกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไปเรื่อยๆบางคนต้องกินยาละลายเรื่อยๆก็ต้องกินไอ้นี่คู่ไปด้วยยิ่งมีปัญหาใหญ่เพราะว่ายาพวกนี้สุดท้ายมันทำให้แมกนีเซียมต่ำในร่างกายคุณอาจจะต้องกินเสริมนะครับอันที่3คนที่ไม่ค่อยกินผักแมกนีเซียมต่ำถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับผักด้วยผักในพวกเขียวๆทั้งหลายแหละเนี่ยมันมีคลอโรฟิลล์นะครับคลอโรฟิลล์เนี่ยจะมีแกนกลางเป็นแมกนีเซียมนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่กินอะไรที่มันเขียวๆโอกาสที่คุณจะได้แมกนีเซียมมาได้เนี่ยจะน้อยลงนะครับงั้นคนที่ไม่ค่อยกินผักเนี่ยนอกเหนือจากขาดพวกกากใยวิตามินหลายๆอย่างแล้วแมกนีเซียมคุณก็ยังขาดด้วยดังนั้นคุณจะกินก็กินไอ้นี่เข้าไปนะครับมันก็จะช่วยเหลือทำให้คุณมีโอกาสได้แมกนีเซียมเพียงพอได้นะครับแล้วแมกนีเซียมมันมีหลายแบบนะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะกินแบบไหนคุณเลือกเอาสักแบบหนึ่งแล้วคุณกินแค่วันละเม็ดพอไม่ต้องไปกิน 2-3 เม็ดนะครับแต่ละชนิดเนี่ยปริมาณแมกนีเซียมมันจะไม่เหมือนกันเลยเช่นแมกนีเซียมออกไซด์มันจะมีขนาด400มิลลิกรัมนะครับแมกนีเซียมไกลซิเนตมีขนาดแบบ180มิลลิกรัมหรือบางยี่ห้อก็200นะครับแมกนีเซียมแอลทิวเนตมีขนาด 2,000 มิลลิกรัมจะดูขนาดเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกันขนาดนั้นคุณไม่ต้องสนใจครับเวลาที่เราวัดกันเนี่ยเราวัดกันด้วยคำหนึ่งเรียกว่า elemental magnesium นะครับแมกนีเซียมแต่ละรูปแบบหรือแต่ละฟอร์มเนี่ยมันจะมี elemental magnesium ที่มีความแตกต่างกันมันไม่เท่ากันดังนั้นเวลาที่เขาทำมาเม็ดหนึ่งเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้มาให้เรียบร้อยแล้วว่าคุณจะได้แมกนีเซียมเข้าไปปริมาณเท่าๆนี้ในขนาดเม็ดที่เขาทำเป็นมิลลิกรัมเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณเลือกเอาสักเม็ดหนึ่งอ่ะแล้วคุณกินเข้าไปวันละ1เม็ดพอนะครับ
แต่แน่นอนแมกนีเซียมแต่ละอย่างก็มีความแตกต่างกันเช่นแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยมันจะทำให้คุณท้องเสียได้ง่ายกว่าแมกนีเซียมฟอร์มอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนท้องผูกอ่ะคุณกินไอ้นี่สิแมกนีเซียมออกไซด์คุณได้ถ่ายท้องได้ปกติขึ้นนะครับแล้วมันก็ช่วยทางด้านของการนอนหลับด้วยช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเรามันคลายลดความเครียดได้บ้างนะครับในกรณีของแมกนีเซียมตัวนี้แล้วถ้าเกิดคุณท้องผูกคุณกินตัวนี้เข้าไปส่วนถ้าเกิดคนที่อยากจะให้มันได้ประโยชน์ของแมกนีเซียมในระบบสมองมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปเลือกแมกนีเซียมแอลทริโอเนตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเข้าสู่สมองได้ดีกว่าตัวอื่นนะครับมันมีผลต่อสมองได้ดีกว่าตัวอื่นถ้าเกิดคนที่แบบท้องมันปั่นป่วนมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปเลือกแมกนีเซียมไกลซีเนตนะมันไม่ค่อยท้องเสียเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะมีแมกนีเซียมบางชนิดที่กินแล้วท้องเสียเยอะคือแมกนีเซียมซิตรัสอย่างเงี้ยที่เขาใช้ในกรณีที่คุณจะไปส่องกล้องลำไส้เนี่ยจะต้องกินไอ้นี่เข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นโรคไตต้องระวังการกินแมกนีเซียมมากๆนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นมันแมกนีเซียมเกินในร่างกายแล้วคุณจะมีปัญหาต่างๆเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับความดันของคุณก็จะตกได้นะครับก็จะมีปัญหาพวกนั้นตามมานะฮะสุดท้ายก็ฟิชออยล์อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจะต้องเลือกยังไงกินแค่ไหนนะครับแล้วใครบ้างที่ต้องระวังก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้มี3อย่างนี้เท่านั้นแหละที่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จะกินอะไรคุณเริ่มจาก3อย่างนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจะกินอะไรแล้วคุณอยากจะไปกินอะไรเสริมนอกเหนือจากนี้เนี่ยคุณต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะสนใจตัวไหนนะครับอันนี้อะไรเนี่ยยูทูบเบอร์บอกว่าไม่ควรออกกำลังกายเกิน320นาทีต่อสัปดาห์อาจจะเป็นอันตรายต่อหัวใจได้อันนี้ก็ไม่จริงอยู่แล้วครับผมก็ไม่ทราบว่ายูทูบเบอร์หมอคนนั้นเนี่ยเขาเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนเนาะแต่มันก็ไม่เป็นความจริงอยู่แล้วไม่งั้นนักกีฬาทุกคนก็คงต้องตายหมดแล้วสิครับถูกไหมฮะนักกีฬาแต่ละคนก็ออกกำลังกายมากกว่านั้นอีกถูกไหมฮะไม่ได้แปลกอะไรเพราะถ้าเกิดคุณออกกำลังกายวันละชั่วโมงซึ่งนักกีฬาบางคนออกกำลังกายมากกว่านั้นอย่างแบบนักกีฬา NBA อย่างเงี้ยคิดดูสิวันหนึ่งออกกำลังกายเท่าไหร่ละครับใช่ถ้าคุณจำโคบี้ไบรอันที่เขาเสียชีวิตไปได้เนี่ยตอนเช้าโน่นตีสี่เขามาออกกำลังกายชั่วโมงกว่าใช่ไหมออกเสร็จปุ๊บก็ไปอะไรไปกินเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นตอนประมาณสิบโมงกว่าซ้อมบาสซ้อมบาสถือเป็นการออกกำลังกายไหมถือเอาไปอีกชั่วโมงละแล้วตอนบ่ายก็มียกเวทอีกก็ไปอีกชั่วโมงนะกลางคืนตอนเย็นมีอีกรวมๆเนี่ยวันหนึ่งเขาออกกำลังกายเท่าไหร่เนี่ย 4-5 ชั่วโมงถูกไหมครับ 4-5 ชั่วโมงนี่คือแปลว่าอะไรล่ะวันเดียวคุณก็เกิน320นาทีไปแล้วอ่ะนะใช่ไหมครับวันหนึ่งแบบวันหนึ่งก็300นาทีแล้วเนี่ยแล้วเกิด2วัน3วัน4วัน5วัน7วันเป็นไงล่ะเนาะแล้วโคบี้ไบรอันเป็นโรคหัวใจไหมไม่เป็นแข็งแรงไหมแข็งแรงแต่เขาตายเพราะว่าเครื่องบินไอ้ตัวเฮลิคอปเตอร์เขาตกแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยแค่คุณคิดง่ายๆแค่นี้ว่านักกีฬาเขาออกกำลังกายขนาดนั้นไม่เห็นจะมีปัญหาเลยนักฟุตบอลนักกี่ร้อยคนที่เขาฝึกขนาดหนักขนาดนั้นนะครับก็ไม่ตายถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเชื่อไม่ได้ครับคิดง่ายๆเลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนี้ถามปัญหาส่วนตัวหลายคนเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนดีกว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันมีคนถามปัญหาส่วนตัวเราข้ามไปหมดก่อนจริงๆปัญหาส่วนตัวคนจะมาถามผมเรื่องในไลฟ์ที่ตอบคำถามการปัญหาสุขภาพทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคุณถามผมในนั้นได้นะครับแต่วันเนี้ยที่ใครถามมาเราข้ามหมดเลยถ้าเกิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคนสูงวัยนะครับหรือว่าคนวัยกลางคนนะฮะผู้สูงอายุล้มควรพาไปตรวจอะไรบ้างอันนี้แหละที่คุณควรจะต้องปรึกษาคุณหมอที่คุณตรวจด้วยนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไปเอ็กซเรย์แล้วหมอกระดูกบอกว่าปกติมันก็คือปกติครับแล้วก็ตรวจแค่นั้นจบเลยถ้าคุณสงสัยคุณต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาตรวจร่างกายของคนที่ล้มนะแต่โดยทั่วไปเวลาคนสูงอายุล้มเนี่ยเราต้องพิจารณาหลายๆอย่าง
อย่างแรกก็คือทำไมล้มได้นะครับเพราะบางทีมันไม่ใช่การสะดุดล้มแต่ว่ามันเป็นการที่เขาวูบไปแป๊บหนึ่งแล้วล้มและไอ้สิ่งที่อันตรายจริงๆเนี่ยไม่ใช่การล้มแต่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาวูบนะครับเช่นขาดออกซิเจนเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือเปล่าในตอนนั้นมีน้ำตาลตกหรืออะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาล้มไปได้ดังนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้แหละที่ต้องไปหาถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยล้มนะครับเราต้องซักประวัติดีๆเลยว่าทำไมถึงล้มถ้าแค่สะดุดอะไรสักอย่างแล้วล้มนี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันสะดุดนะครับแต่ถ้ายืนขึ้นจากการนั่งนานๆหรือออกจากเตียงแล้วอยู่ๆมันภาพมืดล้มไปเลยนะครับอันนี้มีปัญหาแล้วคุณต้องไปดูเรื่องโรคของหัวใจนะครับการทานอาหารไม่เพียงพอเกลือแร่ผิดปกติในร่างกายโรคทางสมองบางอย่างที่ทำให้คุณวูบแบบนั้นนะครับอย่างเงี้ยคุณต้องซักประวัติแล้วก็การตรวจมันขึ้นอยู่กับประวัติที่คุณซักว่าคุณได้อะไรสงสัยโรคหัวใจก็ต้องตรวจไปทางหัวใจสงสัยโรคทางสมองก็ต้องตรวจไปทางสมองไม่ใช่ว่าตรวจหมดทุกอย่างเพราะว่ามันจะไม่เจออะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดเป็นแบบนั้นคุณต้องเลือกตรวจเฉพาะอย่างแล้วก็เลือกตรวจเฉพาะสิ่งที่สงสัยไม่ใช่ตรวจหวานแหไปทุกอย่างดังนั้นแต่ละคนถามว่าจะตรวจอะไรไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับคุณซักประวัติได้อะไรนี่คือเรื่องของการล้มแล้วถ้ายิ่งล้มบ่อยๆเนี่ยยิ่งต้องไปหาเลยว่าทำไมถึงเป็นนะครับบางคนเป็นโรคทางระบบประสาทบางชนิดเนี่ยที่มันมีอาการแรกๆคือการล้มก็ต้องไปตรวจนะครับโรคพาร์กินสันชนิดแปลกๆมันจะมีโรคอันหนึ่งเรียก PSP Progressive Supranuclear Palsy หรือมันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ Steele Richardson Ossowski Syndrome คือโรคเดียวกันนี่แหละมันจะมาด้วยการล้มก่อนเพราะว่าคนพวกเนี้ยจะมองลงข้างล่างไม่ได้จะมองได้แต่มองขึ้นหรือมองตรงๆดังนั้นคนพวกเนี้ยเวลาเดินลงบันไดล้มได้ถ้าเราเจอคนสูงอายุที่เดินลงบันไดแล้วเดินไม่ได้เดินล้มทุกทีหรือว่ามองลงอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาหน้าก้มลงมาอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราต้องพาไปตรวจละแล้วพวกนี้ตัวการเคลื่อนไหวก็จะผิดปกตินะฮะหรือคนที่มีพาร์กินสันกล้ามเนื้อมันเคลื่อนไหวยากนะครับหน้าไม่ค่อยแสดงสีหน้าเขาจะนิ่งๆคนที่เป็นพาร์กินสันแล้วก็เดินแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเหมือนสืบเท้าสั้นๆไปเรื่อยๆพวกนี้พาร์กินสันนะฮะเราต้องพาไปตรวจนะเพราะว่ามันจะต้องมีการแก้ไขนี่คือดูว่าเราซักประวัติแล้วได้อะไรเราต้องตรวจไปตามนั้นนะครับอันที่2ตรวจบริเวณที่บาดเจ็บซึ่งก็ขึ้นอยู่กับล้มท่าไหนล้มลงไปโดนอะไรถ้าล้มโดนสมองส่วนใหญ่แล้วผมจะให้เอ็กซเรย์สมองเสมอเลยโดยเฉพาะคนอายุเยอะนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมวิเคราะห์เคสของคุณโทริยามะอากิระไปนะครับว่าเขาเป็นโรค acute subdural hematoma คือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเพราะว่าคนอายุเยอะขึ้นจะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเนื่องจากสมองมันฝ่อลงนะครับสมมติตรงนี้เป็นกะโหลกตรงนี้เป็นสมองโดยทั่วไปเนี่ยตัวกะโหลกกับสมองมันควรจะชิดกันแบบนี้นะครับในคนอายุเยอะที่สมองฝ่อสมองมันจะยืดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วระหว่างผิวสมองกับตัวกะโหลกเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเชื่อมกันเราเรียกว่า bridging vein นะครับเส้นเลือดนี้ถ้าเกิดคุณยืดมากๆมันฉีกขาดแล้วเลือดออกได้นะครับในคนอายุน้อยมันจะไม่ยืดจากกันเพราะว่าสมองกับกะโหลกมันติดกันแบบนี้ดังนั้นไอ้ bridging vein เนี่ยมันไม่โดนยืดแต่พออายุเยอะขึ้นเป็นงี้มันโดนยืดนะครับดังนั้นถ้าคุณหกล้มสมองเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับไอ้เส้นเลือดเส้นนี้มันฉีกขาดได้ก็ทำให้เกิดเลือดออกใต้สมองได้นะครับดังนั้นในคนอายุเยอะที่มีการล้มบางทีถ้าหัวกระแทกผมเอ็กซเรย์สมองเสมอทำ CT scan คอมพิวเตอร์เสมอนะครับแต่ถ้าล้มแล้วหัวไม่กระแทกคุณยังต้องระวังภาวะนี้อยู่ดีเพราะว่าอะไรเวลาที่คุณล้มเนี่ยนะครับต่อให้หัวไม่กระแทกนะครับมันมีการเลื่อนไปมาของสมองได้อยู่ดีเหมือนกรณีคุณขับรถแล้วคุณเบรกแรงๆอ่ะเป็นไงหัวทิ่มอย่างเงี้ยหัวคุณไม่ได้ชนอะไรเลยนะแต่เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้โดยเฉพาะในคนแก่นะครับเพราะการเลื่อนแล้วหยุดทันทีนี่แหละทำให้สมองมันดึงไอ้เส้นเลือดเส้นนี้จนฉีกขาดนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณหัวไม่ได้กระแทกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนถ้าคุณไม่มีอาการทางระบบประสาทไม่ได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปผมจะไม่เอ็กซเรย์สมองแต่คุณต้องกลับไปแล้วก็สังเกตอาการแบบเนี้ยอยู่อย่างน้อยก็48ชั่วโมงว่าคุณมีปัญหานี้หรือเปล่าถ้ามีเราเอ็กซเรย์สมองทันทีถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องเอ็กซเรย์สมองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยคนอายุเยอะล้มแล้วต้องเอ็กซเรย์สมองทุกคนไม่ต้องครับเราทำเฉพาะคนที่มีการกระทบกระแทกต่อสมองและคนที่มีปัญหาทางด้านความคิดความทรงจำอะไรทุกอย่างที่มันผิดปกติไปพฤติกรรมที่ผิดปกติไปในช่วง48ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันโดนกระแทกหัวเรามักจะต้องเอ็กซเรย์ตรงคอด้วยโดยเฉพาะถ้าคนอายุเยอะแล้วหันคอแล้วเจ็บนะครับ
นะถ้าล้มหันไปอุ๊เจ็บหันนี้เจ็บนี้เจ็บเลยอย่างนี้คุณจะต้องทำเอ็กซเรย์คอด้วยเพราะบางทีกระดูกคอมันแตกนะครับเราเจอเยอะด้วยในคนที่อายุเยอะเพราะเหตุผลอะไร2ข้อครับข้อแรกกระดูกเสื่อมตามวัยข้อที่2คนอายุเยอะชอบเดินแบบนี้ครับนี่เดินอย่างนี้ทำให้กระดูกตรงคอเราแทนที่มันเป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นงองๆอย่างนี้เนื่องจากหัวเราอยู่ตรงนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าล้มแล้วคุณอย่างเงี้ยนะกระดูกบางทีมันก็หักได้นะครับก็เกิดอาการขึ้นมาได้แล้วหัวคนเราเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะหัวคนเรามันหนักนะหนักเป็นกิโลนะถ้าคุณคิดดูกระดูกตรงคอคุณโดนน้ำหนักอย่างเงี้ยตลอดเวลาหลายกิโลแล้วคุณเดินคออย่างเงี้ยแล้วไปล้มนะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาขึ้นมาได้ดังนั้นในคนพวกนี้บางทีเราต้องเอ็กซเรย์กระดูกคอถ้ามีอาการเจ็บนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือเอามือไปเท้าตรงพื้นหรือเปล่ามือหักหรือเปล่ากระดูกตรงซี่โครงหักหรือเปล่ากระดูกซี่โครงหักเนี่ยมันเป็นอะไรที่มองยากนะบางทีมันหักครั้งแรกๆเนี่ยเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นแต่ว่าหายใจแล้วมันเจ็บไปกดโดนแล้วมันเจ็บพวกนี้อาจจะต้องไปเอ็กซเรย์ซ้ำดูนะครับอาจจะต้องไปเอ็กซเรย์ซ้ำดูแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์ซ้ำไปแล้วมันเจอกระดูกหักเราก็ไม่ผ่าตัดอยู่ดีนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่ดีนะเราจะผ่าตัดซี่โครงก็ต่อเมื่อมันเลื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีปัญหาอย่างอื่นเราอาจจะต้องผ่าแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเอ็กซเรย์ครั้งแรกเราไม่เจออะไรใช่ไหมครับไม่ได้เจอว่ามันหักหรืออะไรนะมันก็แปลว่าคุณไม่มีปัญหาอื่นอยู่แล้วต่อให้ไปเจอว่ามันหักในอนาคตคุณก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องรักษาอะไรต่างจากเดิมการรักษาในคนพวกนี้คือการให้ยาแก้ปวดแค่นั้นเลยจบเลยนะครับดังนั้นพวกนี้เวลาล้มในคนอายุเยอะเนี่ยการตรวจคือซักประวัติให้ชัดเจนว่าอะไรที่ทำให้ล้มแล้วตรวจไปทางนั้นนะครับอันที่สองคือล้มท่าไหนมีอาการอย่างไรบาดเจ็บตรงไหนตรวจไปตามนั้นเหมือนกันนะครับนี่แหละอันนี้ที่เหลือก็ยังไม่ค่อยมีอะไรถ้าคำถามคนไหนที่ผมไม่ได้อ่านเนี่ยก็แปลว่ามันถามไม่ตรงกับเรื่องในวันนี้นะครับดังนั้นผมก็จะข้ามไปก่อนเนาะนี่อย่างนี้พี่แอลต้องไปคิดต่อแล้วครับว่าชอบท้องเสียบ่อยๆคือทานอาหารที่แมกนีเซียมเยอะใช่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับนะแมกนีเซียมบอกแล้วว่าอาการของมันเนี่ยมีหลากหลายไม่ได้แปลว่าท้องเสียบ่อยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับแมกนีเซียมที่เยอะเกินไปถ้าเกิดสมมติเราไปกินอาหารที่มันบางคนแพ้เงี้ยก็ท้องเสียนะครับบางคนกินอาหารที่มันมีแลคโตสเยอะอย่างเงี้ยบางคนแพ้แลคโตสก็ท้องเสียได้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมกนีเซียมด้วยดังนั้นเนี่ยคำถามอย่างเงี้ยคือก็ไม่ใช่นะครับเราจะต้องไปคิดต่อเพิ่มเติมนะฮะผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นโรคไขข้อแต่มีข้อเริ่มบิดงออันนี้ทำให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับเพราะนั่นคืออาการข้อเสื่อมนะฮะข้อเสื่อมมันจะทำให้ตัวข้อมันผิดรูปจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับพวกนี้ถ้าเป็นมากๆมันก็จะปวดนะวิธีก็คืออย่าไปยกอะไรหนักๆนะฮะแล้วก็อย่าใช้ข้อเยอะไปดูด้วยว่ามีกระดูกพรุนหรือยังถ้ามีต้องรักษาไม่งั้นมันจะแย่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ้ามันเจ็บมันปวดเนี่ยใช้ความร้อนช่วยนะฮะหรือว่าถ้าเราใช้พวกเจลพริกก็จะสามารถบรรเทาอาการพวกนั้นได้นะครับยาแก้ปวดในคนสูงอายุเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยนะบอกไว้ก่อนเลยพาราเซตามอลเนี่ยยังพอทานได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเอนเซตแล้วก็คุณต้องระวังดีๆเลยนะครับที่ผมพูดในความคนสูงอายุเพราะว่ามันมี2ประเด็นที่ทำให้เป็นอันตรายได้ข้อแรกคนสูงอายุมักจะปวดนั่นปวดนี่แล้วมันปวดเรื้อรังมักจะมีโอกาสใช้ยาเรื้อรังสูงมากซึ่งมันจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาข้อที่2คนสูงอายุระบบร่างกายมักจะไม่เหมือนเดิมมีปัญหาเรื่องไตเรื่องหัวใจพวกนี้ได้ง่ายดังนั้นการกินยากลุ่มเอนไซม์เข้าไปจะทำให้คุณมีปัญหาพวกนี้ได้คนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะก็อาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยคนอายุเยอะเนี่ยมันเจอ2เด้งเลยนะฮะงั้นถ้าเกิดผมเจอคนไข้อายุเยอะๆแล้วมันมีความจำเป็นจะต้องใช้เอนไซม์อย่างเงี้ยผมก็จะให้ระยะสั้นๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หายนะครับผมก็จะเปลี่ยนยาซึ่งยาพวกนี้คุณซื้อเองไม่ได้ละเช่นยาทรามาดอลนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอนุพันธ์ของฝิ่นบางชนิดแต่มันไม่ค่อยติดนะฮะ
มันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันแหละที่ทำให้หัวใจบางคนเต้นผิดปกติได้นะครับเราก็จะไม่ให้ในคนพวกนั้นนะครับแต่เราก็จะให้ในระยะสั้นๆได้ในคนที่มีอาการปวดจากพวกนี้นะครับหรือบางกรณีเราอาจจะต้องเป็นการฉีดยาบางชนิดเข้าไปตรงบริเวณที่มันมีการปวดมากๆก็ได้เพื่อเป็นการบล็อกไม่ให้มันมีปัญหาเยอะๆนะครับเจ้าซีผู้สูงอายุนั่งเล่นคอมควรมีที่รองคอเสมอไหมครับไม่ควรครับคุณตาอายุ81รักษามะเร็งลำไส้ระยะที่3หายแล้วยังท้องเสียตลอดเกิดจากอะไรอันนี้ผมก็ตอบคุณไม่ได้นะครับคุณต้องถามคุณหมอของคุณก่อนเนาะเพราะว่าท้องเสียในคนอายุเยอะเนี่ยมันมีได้หลากหลายเช่นมะเร็งกลับมาเป็นใหม่อีกรอบหรือเปล่านะครับหรือคนที่มีภาวะกินอาหารบางอย่างแล้วมันทำให้เกิดท้องเสียคุณต้องเลี่ยงอาหารเหล่านั้นนะครับบางคนก็เป็นจากการดูดซึมอาหารที่มันผิดปกติไปก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นบางทีก็เกิดขึ้นจากยาบางตัวที่คุณกินอยู่ตอนนี้บางทีก็เกิดจากการที่ระบบ normal flora ของคุณหรือว่าพวกแบคทีเรียตัวดีในทางเดินอาหารมันหายไปก็ทำให้ท้องเสียได้ดังนั้นมันมีเหตุผลหลายอย่างที่คุณทำให้ท้องเสียต้องไปสอบถามคุณหมอที่รักษาของคุณนะครับผู้สูงอายุที่เอาแต่นอนมีท่าออกกำลังกายที่อยู่บนเตียงมีสิครับท่าไหนก็ได้เลยนะครับที่มันใช้แรงเยอะๆเช่นยกขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้ายกขาธรรมดาส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยหนักคุณเอาอะไรไปถ่วงให้ขามันหนักๆเข้าไว้นะครับจะช่วยได้มากกว่าเดิมนะครับแขนขาอะไรเงี้ยสามารถใช้น้ำหนักถ่วงได้ซึ่งน้ำหนักถ่วงนี่ก็หาได้ทั่วไปนะครับถ้าทานข้าวได้น้อยควรทำอย่างไรดีถ้าทานข้าวได้น้อยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะเหลืออีกไม่นานละนะครับอาการหนึ่งของคนที่กำลังจะเสียชีวิตคือการเบื่ออาหารนะฮะถ้าไม่นำโรคมะเร็งหรือโรคผิดปกติทางร่างกายต่างๆซึ่งถ้าในกรณีนี้ผมคิดว่าควรจะต้องไปตรวจให้ชัดเจนก่อนว่ามันไม่มีโรคอะไรแทรกนะถ้าไม่มีโรคอะไรแทรกแล้วอยู่เบื่ออาหารนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งต้องคิดก็คือคุณมีปัญหาทางด้านการซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าเราตรวจร่างกายแล้วเราต้องตรวจจิตใจด้วยและอันเนี้ยเป็นอะไรที่คนหลายๆคนมองข้ามไปเนี่ยฉันก็ไปตรวจร่างกายประจำปีมาแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมฉันทำนู่นไม่นี่ไม่ได้นะครับคุณตรวจสุขภาพจิตใจหรือยังนะครับตรวจว่าคุณไม่ได้มีโรควิตกกังวลนะฮะโรคเครียดโรคซึมเศร้าคุณตรวจหรือยังนะครับก็ฉันไม่ได้รู้สึกเป็นอะไรเลยไม่อยากไปตรวจได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถ้ามันเป็นแล้วคุณไม่รักษาคุณก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดถูกไหมครับดังนั้นต้องไปแก้ไขก่อนนั้นร่างกายจิตใจตรวจให้ครบถ้ามีปัญหาแก้ไขซะก่อนแล้วค่อยมาดูว่าถ้าคุณทำทุกอย่างแล้วเนี่ยมันยังกินข้าวไม่ได้เนี่ยมันกินข้าวไม่ได้มันเป็นอาการแบบไหนข้อแรกคุณเบื่ออาหารข้อที่สองคุณกินเข้าไปแล้วมันจุกท้องกินต่อไม่ได้หรือกินแล้วมันมีอาการไม่พึงประสงค์ทำให้คุณกินไม่ได้นะครับกินแล้วมันปวดท้องเหลือเกินนะพวกนี้ก็ต้องแยกให้ชัดเจนก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้คุณกินไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นการเบื่ออาหารแล้วหาสาเหตุไม่เจอแล้วเนี่ยแล้วคนไข้ยังมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมแก้วิธีเดียวไม่ได้คุณต้องแก้หลายๆวิธีพร้อมกันคือออกกำลังกายต้องทำนะครับปัญหาทางด้านความเครียดต้องแก้ปัญหาทางด้านการนอนหลับถ้าไม่เคยตรวจต้องตรวจนะครับและที่สำคัญคือถ้าจะใช้ยาในการช่วยเรื่องพวกนี้เนี่ยหรืออาหารเนี่ยอาจจะต้องเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงแล้วย่อยง่ายนะครับแคลอรี่สูงแล้วย่อยง่ายเช่นคุณจะต้มน้ำซุปอะไรสักอย่างบางอย่างที่มันกินเข้าไปได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับมีแคลอรี่สูงมีพวกผักมีพวกเนื้อมีพวกมันอะไรอยู่ในนั้นก็จะให้แคลอรี่ที่สูงนะฮะหรือจะเป็นอาหารเสริมชนิดที่มันเป็นพวกขวดต่างๆที่คุณอาจจะไปหาเจอเช่นออร์แกนเอนชัวชนิดต่างๆนะครับแต่ก็คนพวกนี้ก็จะขี้บ่นหน่อยเพราะว่าเคยลองกินเอนชัวแล้วไม่อร่อยกินแล้วไม่อร่อยแล้วกินอะไรอร่อยไม่มีถูกไหมครับไม่มีอะไรอร่อยหรอกครับสำหรับคนพวกนี้ดังนั้นทำยังไงดีต้องฝืนเข้าไปครับคิดถึงตัวท่านเองเวลาที่ท่านเป็นเด็กๆสิใช่ไหมพ่อไม่ให้กินยาขมก็ยังต้องฝืนมันกินเข้าไปนะครับตอนนี้ลูกของท่านแบบมาบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ต้องกินแล้วเราก็ต้องฝืนกินเข้าไปเหมือนกันนะครับบางอย่างมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้อง
เฮ้ยมันอร่อยเสมอไปมันทำไม่ได้นะครับออกกำลังกายมันเหนื่อยแต่ต้องออกไหมต้องถูกไหมฮะทำไมอ่ะมันดีต่อร่างกายไหมดีถูกไหมครับอะไรที่ดีต่อร่างกายที่เราบอกให้เด็กๆทำเนี่ยตอนนี้เราอายุเยอะขึ้นเราก็ต้องบอกให้ร่างกายเราทำเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไปตรวจแล้วเฮ้ยคุณไม่เจออะไรนะครับแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจการนอนหลับทางด้านร่างกายหมดแล้วแล้วคุณยังเบื่ออาหารอยู่อันนี้จะเป็นเพราะอายุที่เยอะขึ้นธรรมดาเลยก็ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อาหารที่มีแคลอรี่สูงแล้วก็กินเข้าได้ง่ายๆเหมือนกันถ้ากินครั้งหนึ่งเยอะๆไม่ได้ก็กินเฉลี่ยไปทั้งวันเรื่อยๆก็ได้นะฮะก็ทำแบบนั้นยาที่ทำให้เจริญอาหารมีอยู่หลากหลายตัวนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันแล้วที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับคุณหมอว่ายาตัวไหนที่มันเหมาะสมกับคุณนะครับเช่นไซโพรเฮปตาดีนนะครับหรือยี่ห้อเพอริแอคตินตัวนี้มันเป็นแอนตี้ฮิสตามีนตัวหนึ่งซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความเจริญอาหารได้แต่ในบางคนที่กินแอนตี้ฮิสตามีนพวกนี้เข้าไปก็จะง่วงนอนหรือว่าบางคนกินเข้าไปแล้วก็จะมีอาการสมองมันไม่ปกตินะครับเหมือนคิดมันเฉื่อยชาอะไรเงี้ยกินไม่ได้นะครับก็ต้องไปดูด้วยว่าคุณเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่านะครับมีตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวกลุ่มสเตียรอยด์นะครับตัวเมทอกซิโปรเจสเตอโรนแอซิเตตหรือ MPA นะตัวนี้ก็ต้องให้หมอเป็นคนสั่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในร่างกายโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับที่ทำให้เพิ่มความอยากอาหารได้อันที่3เป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสามารถนอนหลับได้ดีนะครับชื่อเมทาซาปีนหรือเรมารอนนะครับตัวนี้ก็ทำให้เรานอนหลับได้ดีลดความเครียดลดความวิตกกังวลแล้วมันก็ทำให้เราเพิ่มความอยากอาหารด้วยตัวนี้ไม่ค่อยรบกวนทางด้านการนอนหลับเท่าไหร่นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะแต่ขนาดที่ใช้ในการกินเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าคนไหนวัยต่อยามากๆก็จะให้ขนาดต่ำๆเช่น 7.5 มิลลิกรัมก่อนถ้าวัยน้อยหน่อยก็ค่อยๆเพิ่มเป็น 15-30 อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ให้ขนาดสูงตั้งแต่แรกนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปใช้กัญชาได้ป่ะกัญชาในทางการแพทย์มันก็มีนะครับเราสามารถให้เพื่อเพิ่มความอยากอาหารได้แต่ไม่ได้แปลว่าหลายคนจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็บางคนกินเข้าไปแล้วก็เพี้ยนเหมือนกันก็มีก็ต้องหยุดกินนะต้องไปดูพวกนั้นอย่างที่บอกนะครับวันนี้ปัญหาส่วนตัวเราไม่ตอบให้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยผมจะข้ามนะครับต้องไปถามในคลิปอื่นๆนะฮะอย่างที่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยคลิปเราตอบคำถามที่มันตรงกันนั้นเราก็ตอบเหมือนกันถ้ามันไม่ตรงเราก็จะข้ามนะฮะอารมณ์แปรปรวนเกรี้ยวกราดควบคุมไม่ได้ควรตรวจเบื้องต้นอย่างไรไปจิตเวชเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องตรวจอันแรกเลยนะเพราะจิตเวชในคนอายุเยอะเนี่ยเขาจะดูเองว่าคุณมีปัญหาทางด้านสมองหรือเปล่านะฮะแล้วคนพวกนี้หลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการที่เขาอยู่มาเรื่อยๆแล้วก็ขาดปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะยิ่งทำให้มีปัญหาจะทำให้บ้าได้เลยแหละนะครับเหมือนคิดดูถ้าคุณอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคนเดียวทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยทั้งปีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยร่างกายคุณก็จะอ่อนแอลงอะไรที่คุณอยากจะทำมันก็ทำไม่ได้นะครับเจอเพื่อนก็เจอไม่ได้บางทีเพื่อนก็ตายไปแล้วด้วยนะครับอายุเยอะขนาดนี้บางคนก็เริ่มเห็นเพื่อนตัวเองล้มหายตายจากนะก็มีปัญหาดังนั้นสิ่งแรกที่คุณอาจจะทำได้เนี่ยแนะนำว่าคุณควรจะต้องพาเขาไปหาจิตแพทย์นะคือทำยังไงก็ได้พาไปให้ได้เพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าบอกแล้วเขาไม่ยอมไปนะครับถ้าบอกแล้วไม่ยอมไปแล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาต่อตัวเองแล้วผู้อื่นนะอันนั้นคุณโอเคแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เริ่มมีปัญหาต่อผู้อื่นเช่นใครมาก็ด่าเอาหินไล่ปาคนนะครับโยนของในบ้านสร้างความเสียหายทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรณีที่เดือดร้อนคนอื่นนะวิธีคือจับมัดแล้วเอาไปส่งที่โรงพยาบาลบ้าเลยนะครับต้องทำแบบนี้เลยต้องไปเจอคุณหมอจิตเวชเลยเพราะว่ามันถือว่าเริ่มเกิดอันตรายต่อคนอื่นแล้วนะครับไม่มีวิธีอื่นนะพวกนี้ทำได้วิธีเดียวคือต้องจับไปส่งนะครับจับมัดจับอะไรเงี้ยเรียกโรงพยาบาลมารับไปเลยคือทำได้แค่วิธีเดียวเลยแต่แน่นอนว่าหลายคนก็ไม่อยากจะมันถึงขั้นนี้นะครับแล้วถ้ามันยังไม่ถึงขั้นนี้แล้วทำยังไงเช่นคนไข้มีแค่ด่าเฉยๆแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะทำร้ายร่างกายคนอื่นยังไม่ถึงขั้นโยนเข้าของในกรณีแบบนี้เนี่ยแปลว่าคนไข้อาจจะยังคุยรู้เรื่องบ้างให้เรา
พาเขาไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างก็ได้คือการบังคับไกลๆเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์นี้เนี่ยเราไปเที่ยวทะเลกันพาไปเลยโอ้ยไม่อยากไปทะเลมันร้อนไม่เป็นไรจำได้ไหมว่าเด็กๆเนี่ยพ่อแม่พาผมเนี่ยไปเที่ยวทะเลเรามีความสุขกันแค่ไหนตอนช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเวลากับพ่อแม่เลยอยากจะให้เวลามันย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เรายังคงมีความสุขด้วยกันอยากจะไปทะเลอยากจะไปสถานที่ที่เป็นความทรงจำในวัยเด็กอยากจะอยู่ครบหน้าอยากจะมีเวลาส่วนตัวขอตัดโซเชียลออกสักวันนึงแล้วก็พาพ่อแม่เนี่ยไปในสถานที่แบบนั้นนะครับแค่นั้นเลยแค่ใช้เวลาด้วยกันแค่นั้นธรรมดาไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องพูดอะไรเป็นพิเศษนะครับก็พูดกับพ่อแม่ว่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันถึงเวลาที่อยากจะดูแลพ่อแม่คืนบ้างละอยากจะพาไปเที่ยวทะเลนะครับทำอะไรไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้เพราะว่าตอนนี้มันถึงหน้าที่ของเราแล้วที่เราจะต้องทำให้นะครับคุณไปแล้วคุณก็แบบเอ้ยเดี๋ยวพาไปกินปลาหมึกย่างอ่ะเด็กเราชอบกินไปกินปลาท่องโกไปเดินริมหาดให้ร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการสัมผัสกับธรรมชาติบ้างนะครับคุณไปถึงเดี๋ยวคุณก็หากิจกรรมทำได้เองแหละผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ตื่นเช้าอยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็พาไปเลยเออ6โมงเช้าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเออแม่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ชายหาดไหมนะครับไปแล้วก็เนี่ยเอาเท้าคุณแต่ดูก่อนนะว่ามันไม่มีเศษแก้วอยู่นะเดี๋ยวเหยียบไปแล้วก็แก้วบาดอีกนะครับก็พาไปเดินตรงชายหาดให้เท้าได้เหยียบผืนทรายได้เจอน้ำได้เจอสายลมอะไรพวกนี้บ้างนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยดีขึ้นได้นะบางคนใส่แต่รองเท้าทั้งวันไม่เคยเหยียบอะไรอย่างอื่นนอกจากรองเท้าเลยนะครับเดินก็เดินแต่ในพื้นคอนกรีตพื้นปูนพื้นไม้นะครับไม่เคยเหยียบย่ำดินหญ้าธรรมชาติพื้นทรายน้ำมันก็จะขาดตัวกระตุ้นหลายๆอย่างจากสิ่งแวดล้อมไปดังนั้นแค่ไอ้อย่างเงี้ยนะครับแค่การพาไปนอกบ้านแค่การได้อยู่ด้วยกันคุยกันเฉยๆโดยไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรเลยก็ได้มันก็ทำให้คนพวกนี้หลายๆอย่างอารมณ์ดีขึ้นละแล้วบางทีเขามีเหตุผลที่ทำให้เขาอารมณ์แปรปรวนนะเขาหงุดหงิดอะไรสักอย่างอยู่ในหัวแต่เขาพูดออกมาไม่ได้นะครับการที่เราให้เวลากับเขาคุยเล่นๆกับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเขาจะพูดมันออกมาเองเออคนอายุเยอะเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยบางทีปากหนักไม่อยากพูดไม่อยากจะเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเองออกมานะครับปากหนักมากเลยแต่การที่เขายอมเปิดให้คุณเนี่ยจะมีโอกาสเดียวคือคุณต้องอาศัยความที่คุณมีความสัมพันธ์กับเขาเช่นว่าคุณเป็นลูกเขาแล้วใช้ความรักที่เขามีให้เราย้อนกลับไปที่ตัวเขานะครับเด็กๆ เขาเคยดูแลคุณยังไงตอนนี้คุณก็ดูแลเขาให้ได้แบบนั้นแล้วนี่มันเป็นการย้อนความรักให้เขาดูนะครับเขาก็จะคิดถึงว่าเออว่ะเนี่ยคือผลิตผลที่เราดูแลมาตั้งแต่เล็กๆตอนนี้เขามาดูแลเราแล้วเขายังให้เวลาเราอีกนะครับเขาพาเราไปเที่ยวในสถานที่ที่เขามีความทรงจำเขาคิดถึงวันเก่าๆเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีความกตัญญูมันรู้นะแต่ผู้ใหญ่จะปากหนักจะไม่กล้าพูดจะไม่ค่อยชอบพูดเลยไม่เป็นไรคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะพูดเองแหละเขาก็จะอารมณ์ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะสังเกตเองว่าเขาดีขึ้นนะครับด้วยอะไรที่มันง่ายขนาดนี้เลยคุณไม่ต้องพาไปหายาไปเอาอาหารเสริมไปเอาอะไรแปลกๆมาให้กินแค่คุณให้เวลากับเขาเท่านั้นเองคนสูงอายุเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการได้จากคนอายุน้อยคืออะไรรู้ไหมครับเวลาแค่นั้นเลยเวลาอย่างเดียวเลยที่เขาต้องการจากคุณนะครับแต่เขาจะปากหนักบอกว่าโอ้ยลูกหลานฉันยุ่งเขาก็ต้องทำงานเขามีครอบครัวของเขาแต่จริงคือเขาต้องการเวลานะเออถ้าคุณไม่รู้ก็รู้ไว้แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวตัวคุณเองอายุเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องการเวลาเหมือนกันนะฮะเมารถในผู้สูงอายุในตอนเด็กไม่เป็นไม่มีอะไรต้องตรวจครับพวกนี้บางคนเป็นปกติได้นะฮะมันแล้วมันก็แก้ไม่ได้ด้วยนะฮะถ้าตรวจร่างกายธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องตรวจนะฮะสุขภาพจิตผู้สูงอายุแนวทางจัดการอย่างไรอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเลยครับว่าทำยังไงนะฮะแล้วเวลาเราสูงอายุถ้าเราเป็นคนโสดอย่างเงี้ยนะครับ
จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างเช่นไปอยู่บ้านพักคนชรานะฮะบางคนเนี่ยจะมองภาพแบบเฮ้ยฉันไม่เห็นจะอยากไปอยู่แล้วอยากอยู่บ้านแต่มันจะมีช่วงนึงที่คุณอยู่บ้านไม่ได้นั่นแหละคุณต้องการปฏิสัมพันธ์กับอะไรสักอย่างคุณอยู่กับบ้านคุณคุยอะไรกำแพงอย่างนี้เหรอนะครับคุณไม่มีลูกไม่มีหลานคุณโสดคุณอยู่คนเดียวด้วยนะครับป่านนั้นพ่อแม่คุณก็ไปหมดแล้วนะครับเพื่อนคุณก็อาจจะไม่สามารถมาหาคุณได้แล้วอ่ะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคุณอาจจะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราทำไมเพราะว่าบ้านพักคนชรามันมีคนเหมือนคุณเยอะแยะนะครับเขาก็เหงาการที่มาได้เจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะนะครับคุณก็ทำงานแล้วเก็บตังหาไอ้บ้านที่มันดีๆอ่ะไปอยู่แล้วกันนะครับมันจะได้ช่วยเหลือคุณได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะอยู่ที่บ้านคุณก็อาจจะต้องมีการเล่นโซเชียลนะครับโซเชียลอะไรที่ทำให้คุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอันนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนอายุเยอะได้นะครับดังนั้นถ้าคุณเล่นโซเชียลไม่เป็นในคนอายุเยอะอันนั้นก็จะมีปัญหาอีกแต่ว่าพวกเราเกิดมาในยุคโซเชียลซึ่งโชคดีทำให้เราสามารถที่จะเล่นโซเชียลพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการเล่นโซเชียลซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโซเชียลเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยไม่มีปัญหาทางด้านพวกนี้แล้วคุณก็สามารถอยู่บ้านได้เองตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณยังร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดำเนินชีวิตในบ้านได้นะครับคือจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้มีเงินเพียงพอนะฮะที่บ้านเรามันยังดูแลได้มีความสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ่ยงั้นคุณอยู่บ้านได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หกล้มในบ้านเปิดไฟแล้วก็เปิดลำบากขึ้นไปชั้น2ไม่ได้ห้องน้ำมันก็ไม่ดีเราอยู่คนเดียวทำอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแปลว่าคุณอยู่บ้านไม่ได้แล้วครับคุณต้องไปให้คนอื่นช่วยเหลือนะครับก็ต้องรับให้ได้แล้วเมื่อไหร่เรารับได้นะครับเราก็จะชีวิตสบายขึ้นแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่จะรับไม่ได้ฉันไม่อยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะว่าฉันไม่อยากไปนะครับพวกเนี้ยยิ่งคุณรับไม่ได้นะครับคุณก็จะเกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนึงเนี่ยที่ร่างกายคุณมันไม่ไหวแล้วอะมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณจะเกิดเป็นปัญหาอย่างนึงคือก็อยู่ในบ้านนั้นอาจจะตายอยู่ในบ้านนั้นไม่มีใครรู้เหมือนกันเหมือนครูที่ออกข่าวก็ได้1ปีมาแล้วเจอแต่โครงกระดูกแล้วคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะดังนั้นบางทีเราจะต้องดูเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับคนที่เคยผ่าตัดหัวใจในผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบไหนได้บ้างได้ทุกแบบเลยครับที่คุณหมอหัวใจของคุณอนุญาตให้ทำและผมเคยทำคลิปเรื่องของคนที่เป็นโรคหัวใจออกกำลังกายยังไงแล้วต้องไปดูอันนั้นดูนะครับถ้าเจ็บเข่าตอนอายุเยอะไม่ยอมทำกายภาพไม่ออกกำลังกายเลยมีวิธีเริ่มออกกำลังกายอย่างไรดีผมว่าอันเนี้ยคุณสามารถคิดเองได้หลังจากดูคลิปของผมไปเรื่อยๆแล้วนะน่าจะถึงช่วงที่สามารถลองเดาได้นะครับเพราะว่าข้อแรกมันต้องเริ่มจากความต้องการในการออกกำลังกายซะก่อนถ้าไม่ยอมทำอะไรเลยไม่ออกกำลังกายไม่กายภาพแล้วอยู่กับที่เฉยๆอันนี้บอกเลยว่าไม่มีทางดีขึ้นจะมีแต่แย่ลงนะครับดังนั้นการออกกำลังกายเนี่ยขั้นแรกคือต้องการสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าก่อนเช่นถ้าคุณมีเครื่องมาชีนอะไรเงี้ยก็ต้องให้ออกกำลังกายพวกนั้นนะฮะแล้วก็ในช่องเมมเบอร์ของผมเคยมีการออกกำลังกายที่ออกกำลังกายพวกขาพวกนี้ที่คุณผมสอนให้ทำนะครับถ้าย้อนไปคลิปการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่ผมเคยบอกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการออกกำลังกายขาเช่นคุณไปหาเตียงหรือเก้าอี้อะไรที่มันมั่นคงแล้วมันไม่เลื่อนนะครับและผู้สูงอายุเนี่ยไปยืนชิดกับเตียงหันหลังนะครับแล้วก็นั่งลงแต่อย่าให้เอาก้นแตะเตียงหรือแตะเก้าอี้นะครับให้มันลอยค้างไว้นิดหนึ่งแล้วก็ยืนขึ้นมาใหม่นะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะเกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าได้เองนะฮะและที่ให้ไปยืนตรงเตียงหรือไม่ก็เก้าอี้ที่ว่ามันเลื่อนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้มลงไปเนี่ยก็จะได้ล้มลงบนเก้าอี้ที่มันมั่นคงนะครับหรือล้มลงบนเตียงที่มันไม่เลื่อนไปไหนก็จะไม่อันตรายแต่อย่างที่บอกเก้าอี้ต้องมั่นคงนะถ้าคุณไปเอาเก้าอี้ที่มันเบาๆเลื่อนได้คุณล้มลงไปเดี๋ยวก็เก้าอี้หงายท้องหัวฟาดพื้นอีกอยู่ดีนะครับก็ไม่ได้นะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยถ้าคิดไม่ออกว่าจะต้องทำท่าอะไรนะคุณไปยิมมาดีที่สุดแล้วก็เครื่องอะไรที่มันออกกำลังกายขาเนี่ยให้ทำไอ้พวกเครื่องพวกนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าแข็งแรงแล้วมันก็จะพยุงทำให้ข้อเข่าไม่ค่อยปวดด้วยนะครับแต่ถ้าข้อเข่าเสื่อมมากไอ้อย่างนี้ก็ต้องถึงเวลาผ่าตัดแล้วล่ะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ
ันนี้คุณวสันต์ถามว่าผู้สูงอายุกินไบโอแบคผมไม่รู้จักคำว่าไบโอแบคนะครับดังนั้นต้องอธิบายคำว่าไบโอแบคเป็นภาษาไทยให้ผมเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับวัยกลางคนทำไมเวลาเดินรู้สึกขาอ่อนแรงขาชาอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอละไปปรึกษาหมอด้านกระดูกเลยครับกระดูกหรือไม่ก็หมอระบบประสาทเพราะว่าถ้าขามันชาก็แปลว่ามีการกดทับของเส้นประสาทโดยเฉพาะถ้าอ่อนแรงก็แปลว่ามันมีการอดกดทับแน่ๆนะครับที่ไขสันหลังนะครับหรืออาจจะเส้นประสาทที่มันออกมาจากไขสันหลังนั้นตรงนี้ต้องไปดูนะครับถ้าคนชราเล่นเกมถือว่ามีประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าเทรดออฟกับออฟฟิศซินโดรมมันไม่ต้องเทรดออฟเลยครับคนชราสามารถเล่นเกมได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยแล้วมันไม่ต้องเสี่ยงกับออฟฟิศซินโดรมด้วยนะครับคือคุณก็ต้องหาท่าทางที่มันสบายไม่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมในการเล่นถูกไหมครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีความมันสนุกอะอย่างแรกก็คือการเล่นเกมมันสนุกแล้วก็มีการใช้ทักษะมือกับสายตาประสานกันได้นะครับก็จะดีนะครับแต่ว่ามันก็ชอบมีคนสูงอายุถามปัญหาส่วนตัวของตัวเองมาเหมือนกันนะเช่นคุณ Samsung Note 2อย่างเงี้ยตอบดีมั้ยเนี่ยตอบให้แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าใครที่สอบถามคำถามคล้ายอย่างนี้มานะครับก็ให้มาฟังคำตอบของอันนี้นะครับคุณ Samsung เนี่ยบอกว่าอายุ71ปีเป็นเบาหวาน10ปีคุมอาหารทำ IF แล้วออกกำลังกายหมอให้หยุดยามา2ปีค่า A1C 6.4 ถึง 6.5 นะครับวัดปลายนิ้วบางครั้งก็เกิน126บางครั้งก็ปกติต้องปรับอาหารแล้วการออกกำลังกายเพิ่มหรือเปล่านะครับให้เราดูที่ค่า A1C ตราบใดที่มันคุมได้แบบนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับให้ทำอย่างเดิมนี่แหละดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเป็นเบาหวานไม่ว่าจะอายุเยอะอายุน้อยนะครับเราดูที่ค่า A1C คนอายุเยอะเวลาเป็นเบาหวานมีข้อควรระวังอยู่2 อย่างด้วยกันน้ำตาลสูงเกินไปกับน้ำตาลต่ำเกินไปน้ำตาลสูงเนี่ยมันอันตรายก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ตายเท่าไหร่น้ำตาลต่ำเนี่ยตายได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอาการน้ำตาลต่ำมันเป็นยังไงนะครับเช่นมีการหิวใจสั่นมือสั่นเหงื่อออกนะครับเริ่มหน้ามืดเริ่มรู้สึกมองภาพเริ่มเบลอๆพวกนี้คืออาการน้ำตาลต่ำนะครับถ้ามีอาการแบบนั้นรีบเจาะน้ำตาลดูให้มันแน่ใจว่ามันต่ำหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและเจาะน้ำตาลมันต่ำทุกครั้งที่อาการเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องมีน้ำตาลอะไรสักอย่างติดไว้กับตัวเองเช่นพวกขนมพวกทอฟฟี่อะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลนะครับแต่ถ้ามันต่ำบ่อยๆคุณต้องไปหาหมอเพื่อให้เขาปรับยาคุณละเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วคุณมีอาการอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีบางคนที่ยากกว่านั้นอีกก็คือค่า A1C มันสูงแบบสูงเลย7 8 9อะไรเงี้ยหรือบางที10แต่มีน้ำตาลต่ำบ่อยแฮะไอ้อย่างเงี้ยผมแก้ให้คุณไม่ได้แล้วคุณต้องไปปรึกษาคุณหมอโรคต่อมไร้ท่อดูเลยว่าคุณมีปัญหาน้ำตาลต่ำในช่วงเวลาไหนอาจจะต้องมีการปรับยาบางตัวในช่วงเวลาบางช่วงนะครับเราก็อาจจะต้องใช้อินซูลินบางเวลาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ดังนั้นคนพวกนี้ต้องมีวินัยมากๆในการกินอาหารกินของอย่างเดิมๆอ่ะเรื่อยๆอย่าไปกินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็ต้องอย่าเปลี่ยนเยอะแล้วเจาะน้ำตาลให้ครบทุกเวลานะครับก่อนอาหาร3มื้อแล้วก็ก่อนนอนจดอย่างเงี้ยอย่างน้อย2อาทิตย์เอาไปให้หมอดูว่าตรงไหนมันมีปัญหากันแน่จะได้แก้ไขตรงนั้นได้ถูกต้องนะครับถ้ามาถามผมจะตอบไม่ได้เพราะมันต้องการข้อมูลตรงนั้นในการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับในผู้สูงอายุนะฮะอะไรป้องกันอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์โดยตัวมันเองอ่ะป้องกันไม่ได้หรอกนะครับแต่มันมีวิธีชะลอซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมว่าจะต้องทำยังไงการฝึกสมองผมก็สอนไปแล้วเหมือนกันนะครับหรือไลฟ์เรื่องของความจำเสื่อมผมก็มีไปแล้วนะครับดังนั้นไปดูในคลิปพวกนั้นดูนะครับขอบคุณคุณแซนนะครับที่สนับสนุนมานะฮะทำไมคนสูงอายุถึงเสียงสั่นหัวสั่นระบบประสาทมันเสียแล้วครับระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อมันเสียอ
จริงๆวันนี้ยังไม่ค่อยเจอคำถามที่มันโดนใจที่แบบน่าตอบสักคนเลยเนาะผ่านๆมาแล้วยังแบบดูธรรมดาเดี๋ยวไว้เราลองเงียบแป๊บหนึ่งดีกว่าลองเงียบแล้วลองอ่านคำถามดูซิว่ามีอะไรน่าอ่านบ้างยังไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรที่มันน่าตอบเลยสักอันแท้เอางี้ผมลองอ่านคำถามแล้วพวกคุณลองตอบกันเองดูดีกว่าเผื่อว่าจะได้ใช้ความคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยควรจะตอบยังไงผมลองยกตัวอย่างคำถามอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองให้คนในห้องเนี้ยตอบดูซิว่าจะตอบยังไงเนี่ยนะครับคุณอ่านไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแชมเปญสีนะครับควรซื้อเมลาโทนินกับกาบาเพนตินมากินดีหรือเปล่าช่วยนอนดีหลับไม่ค่อยได้ดีอายุ71ปีนะครับรักษาความดันสูงเริ่มยาอินาลาพริวมาได้3อาทิตย์ความดันเนี่ยอยู่ที่120ถึง140ตัวล่างเนี่ย80นะครับคำตอบคืออะไรดีครับอายุ71ปีจะซื้อเมลาโทนินหรือซื้อกาบาเพนตินมากินไหมเพื่อช่วยเรื่องการนอนหลับอันนี้ผมให้คนในห้องนี้เป็นคนตอบนะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าถ้าคุณฟังไลฟ์ของผมแล้วก็ฟังคลิปอยู่เรื่อยๆเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยมันตอบได้ง่ายๆเลยไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับข้อนี้ดังนั้นรอให้ดูไปก่อนควรไปพบแพทย์ไม่ควรควรเริ่มจากออกกำลังกายกินอาหารให้หลากหลายก่อนถ้าไม่ดีค่อยมาหากินปรึกษาหมออันนี้จะกลางๆไม่ซื้อเวลาคนเรานอนหลับไม่ดีควรจะแก้ยังไงเป็นอันดับแรกก่อนนะครับอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะว่ามันมีวิธีนะครับมันมีวิธีทุกอย่างอ่ะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเราต้องตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกก่อนนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเรานอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวทำไมเราถึงนอนไม่หลับต้องหาเหตุผลก่อนนะครับแล้วเราปรับเปลี่ยนสุขภาพสุขลักษณะอนามัยในการนอนหลับหรือยังถ้าเรายังไม่ปรับต้องปรับสุขลักษณะอนามัยในการนอนหลับมีอะไรบ้างมีใครจำได้บ้างนะครับเพราะว่าผมสอนไปแบบมหาศาลหลายรอบมากเลยทีเดียวนะฮะจัดสิ่งแวดล้อมในการนอนให้ดีนะครับนั้นหนึ่งอันแล้วออกกำลังกายนี้ก็ต้องทำแน่นอนหาสาเหตุนอนกลางวันเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะครับซื้อเมลาโทนินกินก็ไม่แน่ใจว่าจะหลับหรอกครับนอนให้เป็นเวลาเดิมมันถูกต้องไม่มีสิ่งรบกวนหลีกเลี่ยงคาเฟอีนใช่นะครับออกกำลังกายทานอาหารให้ครบพักผ่อนเพียงพอประมาณนั้นนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือแล้วกลับไปนอนใหม่ถ้าง่วงตากแดดอ่อนอาจจะพอช่วยได้ห้องต้องมืดไม่มีแสงไม่มีเสียงรบกวนไม่เล่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรกระตุ้นอย่าเครียดให้ไปใช้สีเหลืองก่อนนอนใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนว่าเรายังใช้ชีวิตไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมากับร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้มันดีตั้งแต่แรกนะครับอันนี้เราต้องลองดูเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูนะครับการนอนไม่หลับเนี่ยมันสะสมอะไรสักอย่างมาทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดอยู่ๆมันมานอนไม่หลับตอนนี้คุณย้อนกลับไปเลยว่าคุณเริ่มนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อไหร่และตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นคุณย้ายบ้านคุณมีความเจ็บป่วยอะไรสักอย่างนึงอาจจะมีอุบัติเหตุในครอบครัวนะครับมีญาติคนใดคนหนึ่งที่คุณ
ชอบเนี่ยเสียชีวิตไปมีการย้ายงานมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวกระตุ้นทำให้คุณเป็นอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้นะคุณย้อนกลับไปต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับต้องไปแก้ไขตรงนั้นเลยนะแล้วที่คุณก็นอนไม่หลับมาทั้งชีวิตแล้วมันตอนนี้มันยิ่งไม่หลับใหญ่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็อีกคนนึงคือแบบหาสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนว่าทำไมไม่เจอสักทีทำไมตอนแต่ก่อนมันก็นอนหลับแล้วตอนนี้มันไม่ได้แล้วดูก่อนเลยว่าคุณตั้งเวลาการนอนหลับและการตื่นเนี่ยเป็นเวลาเดิมทุกวันหรือยังถ้ายังทำซะนะครับจัดสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้ทุกๆคนพูดมานะครับให้ห้องมันมืดไม่มีแสงรบกวนไม่มีเสียงรบกวนนะครับแล้วมันก็ต้องเย็นนะฮะคิดอะไรได้ในระหว่างการนอนคุณเขียนมันไว้ข้างๆหัวเตียงไม่ต้องคิดต่อนะครับถ้านอนไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่หลับคุณลุกออกมาเลยไปทำอะไรก็ได้เบาๆแล้วค่อยพองง่วงค่อยกลับมานอนนะฮะทุกอย่างที่อยู่ในช่วงเวลากลางคืนควรจะเป็นแสงสลัวสีเหลืองนะครับถ้าเป็นแสงสว่างจ้าสีขาวเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่นะครับแต่ก็ต้องมีแสงพอเพียงที่เวลาเข้าห้องน้ำจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะไม่งั้นคนสูงอายุเยอะเนี่ยสายตาเขาจะมีปัญหานะครับตายาวบ้างนะครับกะระยะไม่ค่อยดีบ้างอาจจะไปสะดุดอะไรหรือไปเหยียบอะไรลื่นๆแล้วก็ล้มได้นะครับแล้วถ้าไฟไม่ค่อยเพียงพอเนี่ยแสงสีเหลืองไม่ได้แปลว่ามันต้องมืดนะครับมันต้องสว่างเพียงพอที่ทำให้คุณเดินไปเดินมาได้นะฮะที่ต้องใช้แสงสีเหลืองเพราะว่าแสงสีฟ้าที่มันอยู่ในแสงขาวเนี่ยมันกระตุ้นทำให้คุณตื่นดังนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงนี้นะฮะนะเรื่องพวกนี้ต้องทำไว้ก่อนนะครับในช่วงเวลาก่อนนอนมื้อเย็นเนี่ยอาจจะกินอาหารประเภทพวกคาร์โบไฮเดรตที่เยอะหน่อยนะครับมันจะช่วยทำให้เราหลับได้ดีขึ้นการอาบน้ำอุ่นในช่วงเวลาใกล้นอนเนี่ยก็จะทำให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับพวกนี้เป็นต้นที่จะต้องทำนะเวลาหลับกับเวลาตื่นต้องเป็นเวลาเดิมเสมอนะครับถ้าเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆมันจะยิ่งมีปัญหาในการนอนหลับมันรวนนะครับดังนั้นเวลาเรานอนเสร็จปุ๊บบอกเวลาครึ่งชั่วโมงไม่หลับใช่ไหมครับก็ลุกออกมาเลยนะหรือถ้านอนหลับไปแล้วไปตื่นกลางคืนแล้วมันนอนหลับไม่ได้อีกเลยไม่เป็นไรถ้าลองนอนครึ่งชั่วโมงไม่หลับใช่ไหมก็ลุกออกมาเลยนะครับลุกออกมาแล้วมันไม่ง่วงไปถึงเช้าไม่เป็นไรคุณก็ไม่ต้องนอนนะครับไปอย่างนี้ไปก่อนระหว่างวันอย่ากินคาเฟอีนอย่ากินอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระตุ้นนะครับและอย่านอนกลางวันอย่างีบกลางวันเด็ดขาดเพราะว่าเราต้องสะสมความง่วงไว้งีบคืนต่อไปนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆมันสามารถทำให้คุณหลับได้อยู่ดีนั่นแหละมันไม่มีทางที่คนเราจะไม่หลับด้วยวิธีนี้นะฮะปัญหาของคนที่ไม่หลับด้วยวิธีนี้ก็คือมันทำวิธีนี้ไม่ได้นะครับมันไม่มีวินัยในตัวเองนะครับแล้วมันก็พยายามหันไปช่วยหาตัวช่วยเช่นยาเช่นอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งก็จะมีปัญหาต่อการนอนหลับนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุยาพวกนั้นจะมีผลต่อสมองค่อนข้างที่จะมากนะครับนั่นแหละแล้วเกิดคนไหนก็แล้วแต่ที่ไปหาหมอด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วสอบถามผมเข้ามานะครับคำถามคำตอบผมในวันนี้คือคุณต้องกลับไปถามคุณหมอของคุณเช่นการรักษานี้ใช้เวลานานไหมกินนี่แล้วจะหายไหมกินแล้วจะเป็นยังไงต่อผ่าตัดแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในคนสูงอายุทำอย่างนี้เราเป็นยังไงถ้าเกิดคุณเคยไปหาหมอมาแล้วแล้วไม่ได้คำตอบคุณกลับไปหาหมอคนเดิมนะฮะเพราะพวกนี้มันต้องอาศัยข้อมูลหลายๆอย่างนะฮะอายุเยอะท้องเสียทานคาร์บอนเกิดลำไส้อุดตันไม่ได้เกี่ยวกับยานะครับลำไส้อุดตันเกิดจากเหตุผลอื่นๆในคนอายุเยอะส่วนใหญ่ต้องระวังมะเร็งก่อนเลยนะฮะทำสมาธิอันนี้ต้องทำแน่นอนเพราะว่าบางคนคิดเยอะคิดวุ่นวายในสมองมันทำให้ยิ่งนอนไม่หลับบางคนหลับแล้วก็ฝันเยอะอีกต่างหากนะครับแม่อายุ82เลือดออกใต้ผิวหนังแต่ไม่ได้มีแผลเกิดจากอะไรได้บ้างอันนี้รักษาไม่ได้ผมบอกเลยว่ามันเกิดจากคอลลาเจนที่มันเสื่อมไปในคนที่อายุเยอะนะครับทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆพวกนี้อย่างดีเนี่ยคือถ้าหมายความว่าคุณตรวจร่างกายครบทุกอย่างแล้วไม่เจอเหตุผลอะไรนะเพราะมันก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เลือดออกใต้ผิวหนังเหมือนกันอันนี้หมายความว่าคุณไปหาหมอทุกอย่างแล้วไม่เจออะไรแล้วมันเป็นที่คอลลาเจนอย่างเดียวเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับอย่างดีคุณอาจจะต้องพยายามทำให้ผิวหนังเนี่ยมันไม่แห้งนะใช้พวกครีมต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ผิวไม่แห้งนะครับมันจะเลือดออกได้ยากหน่อยการออกกำลังกายการกินโปรตีนให้เพียงพอนะครับก็จะช่วยทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นได้นะครับหรือบางคนอยากจะกินตัวคอลลาเจนเข้าไปตรงๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะนั่นแหละผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวแก้ไขปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างไรโซเชียลมีเดียครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยครับถ้าคุณไม่สามารถทำให้ตัวเองมีตัวตนในโลกโซเชียลได้คุณก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชรามันเป็นแค่2วิธีเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเวลาเราอายุเยอะขึ้นได้นะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วนะฮะ
จริงๆก็มีแหละแต่มันเป็นวิธีที่ยากกว่าเดิมอีกก็คือคุณต้องทำแบบผมอ่ะคุณสามารถสร้างห้องจิตใจของคุณขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างคุณสามารถนั่งแล้วก็ใช้จินตนาการตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องจิตใจของคุณแล้วก็คุยกับคนที่คุณสร้างขึ้นมาได้แบบเหมือนจริงเป๊ะๆอย่างเงี้ยคุณทำได้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีแล้วก็วิธีสุดท้ายที่ยากพอๆกันก็คือคุณจะต้องเดินทางสายธรรมะครับคือสร้างสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขหาปฏิสัมพันธ์กับอย่างอื่นคุณมีปฏิสัมพันธ์กับสมาธิของตัวเองก็ได้ซึ่งไอ้สองวิธีหลังเนี่ยยากมากๆแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าคนสูงอายุทั่วไปจะทำได้นะครับถ้าไม่เคยฝึกมาตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีสุดในคนสูงอายุยังคงเป็นวิธีไปอยู่บ้านพักคนชราและการทำโซเชียลมีเดียถ้าใครทำวิธีไหนได้สำเร็จก็ทำวิธีนั้นนะครับได้แค่นี้เลยจริงๆนะวันนี้ยังไม่ตอบคำถามอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุเยอะนะครับแล้วก็วัยกลางคนนะถ้าใครถามคำถามตัวเองวันนี้จะไม่ตอบนะครับต้องไปถามในวันที่ทำไลฟ์เรื่องพวกนั้นนะฮะนี่หลายคนก็ยังถามมาเหมือนเดิมแสดงว่าเพิ่งจะเข้ามาแน่นอนเลยยังไงคุณทุกคนตอนนี้ที่ถามมาหมดเนี่ยนะฮะยังไม่เกี่ยวข้องกันนะเราจะข้ามไปก่อนขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะฮะพ่ออายุ93ปีนอน4ทุ่มตื่นมาตี3สวดมนต์ไหว้พระกลัวเขาจะนอนไม่พอเพียงไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าคุณพ่อเขาสามารถมีความสดใสได้นะครับก็ให้เขาทำไปดีที่สุดนะครับเราไม่ต้องกลัวแทนเขานะฮะพวกนี้บางทีเขาจะตื่นของเขาเองนั่นแหละดีแล้วถ้าอายุ72ปีทำสวนทุกวันนอนช่วง 2-3 ทุ่มตื่นช่วงตี 2-3 ดูทีวีแล้วหลับไปตื่นอีกครั้งตี 5กว่ามีผลอย่างไรกับร่างกายมีได้ครับถ้าเกิดคุณดูทีวีจนหลับไปพวกนี้คลื่นสมองมันจะผิดปกติได้นะครับแล้วก็การนอนหลับก็จะไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะมันควรจะนอนก็นอนยาวๆไปจะดีกว่านะครับวัยทองจะมีอาการสักกี่เดือนแล้วแต่คนนะครับเรื่องผมเคยพูดไปในคลิปเรื่องของวัยทองแล้วนะดังนั้นต้องไปดูอันนั้นนะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าผมไม่อ่านคำถามใครก็แปลว่าคำถามนั้นคือมันไม่ตรงกับหัวข้อคลิปในวันนี้ดังนั้นเราจะข้ามไปก่อนนะวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุซึ่งมันจะต้องทำครบทุกรูปแบบทั้งคาร์ดิโอการสร้างกล้ามเนื้อนะครับการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดนะครับเพื่อสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายการฝึกการทรงตัวนะครับแล้วก็การฝึกแบบฟังชั่นอลซึ่งคือการใช้ชีวิตปกติในแต่ละคนซึ่งจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองเนี่ยทำอะไรบ้างในวันนั้นนะครับก็จะต้องมีการฝึกพวกนี้ให้ครบทุกอย่างนะฮะวิธีลัดในการออกกำลังกายก็จะมีเรื่องของการใช้ความร้อนซาวน่านะครับแล้วก็ฟิชออยล์ที่ขนาดสูงอาหารเสริมที่ควรจะกินในช่วงวัยนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับก็จะมีอยู่3ตัวมีแมกนีเซียมมีวิตามินดีแล้วก็มีฟิชออยล์นะครับซึ่งลักษณะวิธีการกินทำยังไงนั้นย้อนไปฟังตอนแรกผมได้สรุปไปให้เรียบร้อยให้ฟังแล้วนะครับการตรวจร่างกายสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดาจากอาการที่เกิดกับเราได้นะครับแล้วก็ตรวจอะไรบ้างผมเคยสอนไปแล้วว่าคนแต่ละวัยมันตรวจอะไรบ้างควรจะตรวจหาอะไรบ้างนะครับมีไลฟ์แล้วก็มีคลิปเรียบร้อยแล้วสามารถไปตามอ่านตามนั้นได้นะครับนอกจากนี้คือตรวจร่างกายแล้วก็ต้องตรวจสภาพจิตใจด้วยเพราะว่ามันสำคัญเพียงพอเท่ากันนะฮะการที่ร่างกายเราจะแข็งแรงได้เนี่ยมันก็ไม่มีแค่ร่างกายกับจิตใจเท่านั้นแต่ว่ายังต้องมีสังคมซึ่งแข็งแรงสังคมพวกนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองเช่นเราสามารถสร้างโซเชียลมีเดียอะไรขึ้นมาของเราได้เนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าคนสูงอายุที่เยอะไปเรื่อยๆเนี่ย
ถ้าเราเป็นคนโสดเราอยู่ของเราคนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีเพื่อนทั้งสิ้นมีอยู่แค่2วิธีคือคุณไปอยู่บ้านพักคนชราหรือคุณจะสร้างโซเชียลมีเดียซึ่งคุณต้องมีตัวตนบนนั้นแล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรคุณจะได้มีใครที่คุยด้วยนะครับถ้าทำไม่ได้ก็จะมีวิธีที่ยากกว่านั้นก็คือคุณสามารถสร้างห้องจิตใจของคุณขึ้นมาด้วยตัวเองหรือคุณใช้การทำสมาธิแค่นั้นเลยนะครับแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวมีคนมาหาได้คุณต้องระวังการทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าช่วงชีวิตของคุณกับช่วงชีวิตของคนที่เกิดมาใหม่หรือคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในคนเหล่านี้ให้มากๆไว้เลยนะครับอย่าใช้ความคิดตัวเองเป็นคนตัดสินคนอื่นเด็ดขาดไม่ฉะนั้นจะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้คุณจำตรงนี้ไว้ดีๆเลยนะเมื่อก่อนแบบบางทีเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเราต้องโดนแบบนั้นแบบนี้มาทำไมเด็กสมัยนี้มันถึงไม่อดทนเลยก็เขาถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกับคุณนี่แหละครับถูกไหมฮะสมัยก่อนฉันยังต้องลำบากไปอ่านหนังสือไปค้นโน่นค้นนี่เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นมีความคือเขาโตมาต่างจากเราดังนั้นเราต้องเข้าใจในความแตกต่างซะก่อนนะครับเราทำตัวเป็นเหมือนกับคนที่มีความรู้ทรงภูมิเวลาเด็กมาคุยกับเราเนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องความรู้นะเราคุยเรื่องประสบการณ์เด็กเนี่ยเขาอยากจะฟังประสบการณ์ว่าเราผ่านอะไรมาได้ยังไงนะครับบางทีอาจจะตรงกับเขาแต่เราไม่ต้องเล่าให้เขาฟังนะให้เขาถามแล้วซะก่อนแล้วค่อยเล่านะครับไม่ใช่เราอยากจะเล่าอะไรก็เล่าเพราะว่ามันจะทำให้เด็กไม่อยากฟังเรานะครับคนอายุน้อยก็ไม่ได้อยากฟังคนอายุเยอะเพราะคุณลองดูสิครับเวลาที่คุณไปเจอคนอายุเยอะๆเนี่ยเขาทำอะไรเขาเหงาปากอ่ะเขาอยากไม่มีใครคุยด้วยเขาจะพูดแหลกลานจนคุณไม่อยากจะฟังแล้วเวลาคุณเป็นคนสูงอายุคุณก็จะเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็เหงาปากคุณหาคนคุยด้วยแล้วมันไม่มีใครฟังคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะคนมันไม่ได้อยากฟังดังนั้นตอนนี้ก่อนที่คุณจะกลายเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคิดไว้ก่อนเลยว่าอะไรที่คุณไม่อยากจะฟังในวัยเด็กคุณอย่าพูดนะครับเวลาเราเด็กไปหาผู้สูงอายุเราอยากจะฟังอะไรเราก็ต้องคุยให้มันแบบตรงกับสิ่งที่เขาอยากรู้หน่อยบางทีคนสูงอายุที่ตามโซเชียลเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถคุยกับเด็กได้รู้เรื่องมากขึ้นถูกไหมครับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เรื่อยๆก็สามารถคุยกับเด็กได้รู้เรื่องนะฮะถ้าผู้สูงอายุมีความเป็นระเบียบจัดเลยนั่นก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ห้ามเด็กไม่อยากคุยนะครับงั้นพวกนี้ไม่ต้องคุยหรือผู้ใหญ่ที่มีชอบไปตัดสินเด็กเนี่ยทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนะหนีเรียนไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยที่กฎระเบียบมากทำอย่างนั้นไม่ได้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องโดนตีทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่ขี้บ่นมันจะไม่มีคนใหญ่จะเข้าใกล้นะครับแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองอยู่ดีถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เยอะซะขนาดนั้นหรือว่าใครเข้าใกล้คุณแล้วคุณก็โมโหเข้าไปทุกอย่างนะครับเช่นเด็กทำอะไรแบบไม่ได้ดั่งใจเลยโมโหนะครับแบบนี้สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองอยู่ดีนะครับถ้าคุณคิดว่าคนเป็นคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะยังไงฉันก็จะเอาอย่างเงี้ยฉันจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลฉันเชื่อในวิถีทางแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้นะแล้วคุณเชื่อว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วแก้ไม่ได้คุณต้องฝึกการอยู่ด้วยตัวเองแค่นั้นเลยฝึกสมาธิหรือฝึกสร้างห้องจิตใจที่มันเป็นอุดมคติสำหรับคุณแล้วก็ใช้แบบนั้นนะในการอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงให้คุณหัดเสมอนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มบ่นเริ่มเยอะเริ่มอะไรทั้งอย่างเตือนตัวเองไว้ให้เราเยอะไปแล้วอ่ะหยุดก่อนนะครับบางทีความคิดทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องพูดมันออกมาก็ได้นะครับคุณเก็บมันไว้ในหัวบ้างก็ได้นะครับเหมือนเวลาผมคุยกับคนไข้เนี่ยบางผมไม่ได้บอกคนไข้ทุกเรื่องนะผมจะขึ้นอยู่กับคนไข้เขาต้องการคุยด้านไหนหรือบางทีความรู้ด้านไหนที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ผมถึงค่อยคุยกับเขาถ้าผมคุยกับเขาทุกเรื่องบอกไปหมดทุกอย่างเนี่ยคุยไปนานๆก็ไม่จบนะครับบางทีคนไข้ก็เบื่อได้อีกต่างหากนั้นเราไม่ต้องพูดกับคนทุกเรื่องเราเก็บไว้บ้างก็ได้นะครับผู้สูงอายุไม่มีปฏิสัมพันธ์การออกกำลังกายทุกวันเพียงอย่างเดียวช่วยได้ขนาดไหนช่วยได้ขนาดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเท่านั้นนะครับทางด้านจิตใจมันยังช่วยไม่ได้เท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าคนเราไม่ได้มีด้านร่างกายอย่างเดียวมันต้องมีร่างกายจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมมันต้องมีครบทุกด้านอ่ะเงินด้วยอีกต่างหากนะครับแพลตฟอร์มคนชราในโซเชียลไม่มีนะครับ
ก็จะมีแต่แพลตฟอร์มธรรมดาทั่วไปเนี่ย Facebook YouTube IG ต่างๆ TikTok อะไรคือถ้าคนสูงอายุหัดเล่นในของพวกนี้มันจะทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ทันโลกคุยกับเด็กรู้เรื่องแล้วผมจะสนับสนุนด้วยว่าคุณควรจะต้องทำนะไอ้ของพวกนี้นะฮะแต่ไม่ใช่แบบไปดูแล้วก็สวัสดีวันจันทร์ส่งตามไลน์นะฮะสวัสดีวันอังคารส่งดอกไม้ส่งกลอนซึ่งแบบนี้เด็กเขาไม่ชอบมันถ่ายว่าเชยนะครับผมก็ไม่อยากจะดูด้วยบางทีส่งมาก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่อ่านนะครับหรือซ้ำรายใหญ่คือไปฟัง TikTok หรือไปฟังอะไรมาแล้วอู้มันดูน่ากลัวเราต้องรีบส่งต่อไอ้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่มักจะคนชราเนี่ยมักจะโดนหลอกนะครับจากความรู้แปลกๆเพราะว่าเราคิดว่าเออเราได้รู้อะไรดีๆเราต้องส่งต่อให้คนอื่นผมบอกว่าคุณอย่าไปส่งต่อครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะฮะแม่อายุ70ป่วยอยู่บนเตียงเยอะดูคลิปมือถือมากแต่สายตามีปัญหาควรห้ามการใช้มือถืออย่างไรไม่ต้องห้ามหรอกครับถ้าเขาอายุขนาดนี้เขามีความสุขอะไรทำไปเลยครับสายตามีปัญหาก็ให้เขามีปัญหาถ้าเกิดคุณอยากจะช่วยเขาเนี่ยแนะนำว่าคุณก็ไปหาจอใหญ่ๆแล้วก็ต่อเข้าไปในนั้นดูแล้วจะได้ดูจอใหญ่ๆนะครับมันจะได้ไม่ต้องเพ่งมากนะครับคนสูงอายุส่วนใหญ่เล่นไลน์เออเพราะว่าคนสูงอายุที่เล่นไลน์แล้วก็ส่งอะไรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเหงาอ่ะไม่มีคนคุยด้วยคุณจะสังเกตเลยถ้าคุณมีคนสูงอายุอยู่ในไลน์นะคุณจะสังเกตว่าคนพวกนี้ชอบส่งอะไรให้คุณมหาศาลมากมายบางทีไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยอะไรเลยแต่ไปเอาโน่นเอานี่เอานั่นส่งมาให้เรื่อยๆนะครับเจอคลิปนั่นก็ส่งมาอันนี้ไปอันนั้นก็ส่งมาสวัสดีนั่นก็ส่งมารูปดอกไม้รูปอะไรก็ส่งมาส่งแหลกเลยว่าแต่ละวันเนี่ยคือสิ่งนั้นแหละครับที่คุณจะต้องดูว่าคุณอย่าเป็นแบบนั้นเลยทีเดียวนะเพราะถ้าคุณเป็นแบบนั้นมันจะไม่มีใครอยากจะคุยด้วยนะครับถ้าใครเป็นญาติของคนพวกนี้คุณก็ยังไม่อยากไปเยี่ยมเขาอะไปเยี่ยมแล้วมันจะเบื่อมันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นในฐานะที่เรายังไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเราต้องศึกษาตัวเองแล้วพยายามมองแล้วแก้ไขก่อนนะครับอันนี้ผมเตือนเพื่อด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ผมบอกว่าคุณเป็นคนแบบนั้นไม่ได้นะคุณเป็นได้แต่เป้าหมายของการเป็นคนแบบนั้นคือคุณต้องอยู่คนเดียวแล้วมันก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาหาคุณยกเว้นกรณีเดียวที่คนอยากจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นคือคุณมีเงินมากๆแล้วคุณมีผลต่อการให้มรดกใครสักคนเดี๋ยวคนก็มาหาคุณเองแล้วครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีเงินแบบอยู่ในบัญชี200ล้านล้านล้าน US ดอลลาร์ต่อให้คุณเป็นคนเลวขนาดไหนมันก็มีคนมาหาคุณอยู่ดีนั่นแหละคุณจะปากเสียยังไงเดี๋ยวก็มีคนมาหาคุณอยู่ดีนั่นแหละนะครับคุณจะพูดแย่ด่าใครยังไงก็มีคนมาหาคุณอยู่ทีแล้วแหละเพราะเขาหวังในเงินของคุณนั่นเองนะครับแค่นั้นเลยไปเยี่ยมเพื่อนประเทศโน้นประเทศนี้หลังเกษียณก็ดีนะครับถ้าสามารถทำได้เนี่ยทำนะครับยาย78ปีเล่นไลน์ YouTube TikTok ทันทุกเหตุการณ์ดีแล้วครับiPad ดูไปเรื่อยไม่ดีต่อผู้สูงอายุก็ไม่นะครับผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่มีทางพัฒนาอะไรไปได้ดีกว่าเดิมอย่างอื่นแล้วนะครับเขาสามารถทำอะไรได้ก็ให้เขาทำไปดีกว่านะครับเพราะอย่างของผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคนสูงอายุเนี่ย 70-80 แล้วเป็นเบาหวานเป็นไขมันสูงก็อยากจะกินอะไรปล่อยเขากินไปได้ครับเพราะชีวิตเขามันไม่ได้อยู่อีกนานแล้วอะถ้าเกิดเขาไม่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตมันไม่ดีนะฮะสำหรับผมนะบางคนเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งรักษาอยู่ระยะสุดท้ายแล้วกินเนื้อแดงไม่ได้เดี๋ยวมะเร็งมันกำเริบโอ้ยนี่จะบ้าละคือระยะสุดท้ายจะกินอะไรกินไปเถอะนะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงกลัวสำลักเดี๋ยวสำลักก็ตายไปเลยแต่เขาอยากจะกินมะม่วงมากเดี๋ยวกินไม่ได้หรอกมันสำลักตายช่วงชีวิตของเขาแล้วครับชีวิตสุดท้ายของเขาแล้วนะถ้าเขาจะตายเพราะการสำลักผมขอให้เขาตายเพราะการสำลักสิ่งที่เขากินแล้วเขามีความสุขมากที่สุดจะดีกว่าการที่แบบไม่สำลักแล้วก็ตายไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับไปดู WeChat แล้วก็แนะนำวิตามินอีสั่งมาทานเป็นเบาหวานทานยาอะไรเรื่อยๆอยู่ดีแล้วครับอย่าไปทานนะครับอันนี้วันนี้ปล่อยแสงได้ยังผมว่าไม่แน่ใจลองนี้ก่อนดูมันยังไม่ได้เนาะใช่ป่ะนี่ก็ไม่ออกเนาะ
ผมว่ามันอาจจะมีปัญหาทางด้านของ YouTube ที่มันปล่อยอะไรไม่ค่อยขึ้นตอนเนี้ยเนี่ยยังไม่มีอะไรขึ้นบางคนซื้อไม่ได้ด้วยเงินมันขึ้นกับเงินมากพอหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับแล้วก็ซื้อเอาไปทำอะไรนะครับแต่ผมยังเชื่ออยู่แล้วนะว่าเงินก็สำคัญอยู่ดีนะครับใครบอกว่าเงินไม่สำคัญนี่ไม่น่าเชื่อเงินมันจะไม่สำคัญก็ต่อเมื่อคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองครับอยู่ได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะเช่นคุณไปอยู่ในป่าอะไรอยู่บนเกาะแล้วอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะอันนั้นเงินไม่สำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณยังต้องอยู่ในสังคมคุณต้องใช้เงินอยู่ดีนะครับค่าน้ำค่าไฟก็อย่างน้อยแล้วถ้าคุณอยู่บ้านนะถ้าคุณไปบ้านพักคนชราก็ต้องค่าบ้านพักคนชราเหมือนกันแล้วแหละที่คุณต้องมีถูกไหมครับไม่งั้นคุณก็ไปอยู่ไม่ได้นี่เลยที่น่ากลัวสุดคือการซื้ออาหารเสริมตามทีวีล่าสุดบำรุงไตขวดละหลายบาทปวดหัวก็ผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่ก็แปลกดีคนพวกนี้ก็เอาว่าตรงนะโดนหลอกง่ายๆนะครับคืออาหารเสริมที่มันจะบำรุงอะไรก็ไปซื้อมากินทั้งหมดนะครับทั้งๆที่มันแพงมากมายนะครับถูกกว่ามันแพงกว่ายาต่างๆที่เราใช้ในแผนปัจจุบันนะครับข้อมูลก็ไม่มีสักอย่างนะครับก็มโนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนนั้นใช้แล้วดีคนนี้ใช้แล้วดีเอามาใช้เรื่อยๆนะครับที่สำคัญพอเป็นยาก็บอกว่ากินแล้วเดี๋ยวตับไตพังแต่พอเป็นอาหารเสริมไม่ได้สนใจว่ามันจะตับไตพังหรือเปล่าพอเป็นยาอุ้ยมันมีอย.หรือเปล่าใครเป็นคนทำมีวิจัยไหมพอเป็นอาหารเสริมไม่สนใจมีวิจัยไม่มีวิจัยอ่ะไม่สนใจว่ามีอย.มีอย.เขาจะกินซะอย่างนะครับโอ้ยานี่มันจะต้องกินไปตลอดชีวิตไหมไม่อยากจะกินตลอดชีวิตขอหยุดได้ไหมถ้าหยุดแล้วจะเป็นยังไงพอเป็นอาหารเสริมไม่เห็นมีคำถามนี้เลยจะกินตลอดชีวิตก็กินได้เสียตังตลอดชีวิตก็เสียได้จะหยุดกินก็ไม่ได้เห็นมีความอยากหยุดเลยแอมันเป็นซะอย่างนี้นี่แหละนะคนเราโดนหลอกง่ายๆผมถึงบอกเนาะปัญหาส่วนตัววันนี้เราไม่ตอบนะครับดังนั้นคุณต้องไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาของคุณเองนะถ้าอายุเยอะขับรถไปไหนมาไหนเองถ้าสามารถทำได้ดีให้เขาขับไปนะครับคือปัญหาอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเวลาลูกหลานไปดูแลเนี่ยจะห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามไปซะทุกอย่างและนั่นเนี่ยคือปัญหาเพราะเวลาที่เราห้ามทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอทำอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นร่างกายและจิตใจจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆครับเช่นโอ้ยพ่ออย่าไปรู้จักกับใครเลยเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพูดก็ไปด่าเขาอีกนะครับหรืออย่าไปข้างนอกคนเดียวนะเดี๋ยวหลงทางเดี๋ยวขับรถไปเป็นเกิดอุบัติเหตุทำยังไงนะอย่ากินนั่นอย่ากินนี่เดี๋ยวมันไม่ดีต่อสุขภาพคือไอ้การห้ามเขาแบบนี้ในคนที่อายุเยอะมันกลับยิ่งทำให้เขาแย่ลงเรื่อยๆนะคุณรู้หรือเปล่าเออป่วยก็นอนอยู่บนเตียงสิจะไปทำโน่นทำนี่ทำไมให้ลูกหลานเขาทำให้คนใช้เขาทำไปนี่แหละเป็นการรักพ่อแม่ที่ไม่ถูกทางคุณเคยได้ยินคำว่าพ่อแม่รังแกฉันป่ะเดี๋ยวนี้คุณก็กลายเป็นฉันรังแกพ่อแม่แล้วแหละถ้าคุณทำแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เขาเคยทำได้ตลอดชีวิตพยายามสนับสนุนให้เขาทำให้หมดทุกอย่างและเรามีหน้าที่คอยอยู่ข้างๆเพื่อช่วยเหลือเท่านั้นถ้าเราคิดว่าเขาออกไปข้างนอกคนเดียวแล้วอันตรายเราก็ออกไปกับเขาด้วยนะครับถ้าเขาขับรถได้ก็ให้เขาขับแล้วก็นั่งข้างๆแค่นั้นเองคอยช่วยเหลือเขาตลอดเวลาแบบนี้แหละที่จะถือว่าฉันรักพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ใช่ฉันรังแกพ่อแม่นะครับผมเคยเห็นหนังสือหรือว่าวลีที่บอกว่าพ่อแม่รังแกฉันผมก็อยากจะแต่งหนังสือฉันรังแกพ่อแม่มั่งเหมือนกันนะฮะเพราะไอ้ของพวกนี้นั่นแหละที่มันทำให้พ่อแม่ของเราหรือว่าคนอายุเยอะเนี่ยมีปัญหาได้นะครับสวท่านหนึ่งกลุ้มใจสอนหลานรู้กันหมดจาก AI ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
คนสูงอายุเนี่ยเวลาจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยเราไม่ใช่สอนกันที่ความรู้นะเราต้องสอนกันที่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่มันหาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับหลายๆอย่างเลยใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันก็มีปัญหาได้เหมือนแบบสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไปกินอะไรอะไปกินอาหารบางอย่างกินแบบพวกขนมจีนน้ำยาเงี้ยคุณก็ต้องลูกอย่าใส่เสื้อสีขาวไปนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันกระเด็นมาทีเดียวเนี่ยสนุกเลยนะฮะเสื้อมันเช็ดไม่ออกด้วยมันเป็นน้ำมันอีกนะฮะน้ำมันสีแบบส้มๆแดงๆนะยิ่งล้างยิ่งเปื้อนอ่ะไอ้อย่างเงี้ยคุณไปหาใน AI มันก็หาลำบากไม่มีใครบอกหรอกอย่างนี้ใช่ไหมครับแอนตี้เอจิ้งตอนนี้บูมมากอายุเท่าไหร่คนแอนตี้เอจิ้งเราชื่นชมกันยินดีกับชีวิตก็คุณจะแอนตี้เอจิ้งไปตลอดชีวิตก็ได้ครับมันไม่ได้มีอันปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าคุณจะต้องดูด้วยว่าแอนตี้เอจิ้งอันไหนเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มีหลักฐานทางการแพทย์รับรองที่ไม่ใช่แค่คำพูดหลายๆครั้งเขาจะบอกว่าฉีดอันเนี้ยมันมีเปเปอร์รับรองมีงานวิจัยรับรองจากสหรัฐอเมริกาคุณไปดูหรือเปล่าว่าเปเปอร์นั้นมันคือเปเปอร์อะไรงานวิจัยอันไหนแล้วเขาสรุปว่ายังไงมีข้อจำกัดของงานวิจัยอย่างไรบ้างแล้วทำกับตัวอย่างกี่คนทำไปนานเท่าไหร่ทำด้วยอะไรทำด้วยยาขนาดไหนถ้าคุณตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้นะสิ่งที่คุณกำลังเอาเข้าไปในร่างกายคุณเพื่อแอนตี้เอจจิ้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดก็ได้นั่นแหละนะครับถ้าคุณยายขับมอเตอร์ไซค์มาชนแต่ไม่แรงเขาหัวเราะลูกเขามาขอโทษบอกว่าแม่เขาสติไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่คนแบบนี้ลูกหลานควรดูแลยังไงถ้าไม่ให้ออกจากบ้านก็จะเหงาลูกหลานควรจะออกไปด้วยครับอันนี้ไม่ควรจะปล่อยให้ออกไปคนเดียวลูกหลานต้องออกไปเสมอนะครับอาจจะให้ลูกหลานซ้อนแล้วยายเป็นคนขับก็ได้นะครับแอนตี้เอจจิ้งหลอกกันไงมาก็ใช่นะครับคือจริงผมเคยคิดนะถ้าผมทำอะไรออกมาหลอกคนหนึ่งบ้างก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันนะเพราะว่าก็พวกคุณก็โดนหลอกกันอยู่แล้วทุกวันผมทำเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงมันไม่ดียังไงใช่ไหมครับได้ตังค์ด้วยต่างหากใช่ไหมได้เยอะผิดปกติด้วยนะครับยายจู้จี้ขี้บ่นพอเสียชีวิตไปรู้สึกคิดถึงยายมากนะผ่านมาหลายปีก็คนสูงอายุเนี่ยมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเหงาอ่ะเขาเลยจู้จี้ขี้บ่นนะครับจริงๆเขาแค่เหงาเขาต้องการเวลาจากเราเท่านั้นแหละเขาหาเรื่องพูดกับเราไม่เก่งเขาก็ต้องบ่นอะไรสักอย่างนะครับบางทีเหมือนกับคนพูดไม่เก่งอ่ะแต่อยากพูดด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะก็บ่นไปเรื่อยนะครับของพวกนี้เราแก้ด้วยการให้เวลาแล้วบางทีเราจะใช้มุกตลกขบขันก็บ่นมาบ่นว่าโอ้ยแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยน่าเกลียดก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยยายเดี๋ยวนี้เขาชอบการแต่งตัวแบบนี้ถ้ายายแต่งแบบนี้นะออกไปข้างนอกนะโหหนุ่มมองตึมเลยส่วนมองไงก็อีกเรื่องนึงนะเอาขำๆไว้ก่อนนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับคำพูดของเขามากที่เขาจุกจิกจู้จี้เพราะเขาเหงาเขาอยากจะคุยกับเราแค่นั้นแหละครับล่าสุดไปซื้อยาบำรุงไตมาขวดเกือบละหมื่นก็นั่นแหละครับโดนหลอกง่ายๆนะถือว่าทำบุญไปแล้วกันนะครับเอาเงินหมื่นไปให้คนคนหนึ่งเขาจะได้รวยขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเขาขายหลายๆหมื่นก็ดีเหมือนกันเขาได้วันหนึ่งอาจจะได้หลายแสนก็ได้แล้วรวยเลยสบายนะครับนั่นแหละแต่จริงวันนี้เราก็คุยหลายๆอย่างเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นเยอะแล้วเนาะการออกกำลังกายก็บอกไปแล้วว่าต้องทำยังไงตรวจร่างกายก็เคยมีทำไลฟ์ไปแล้วดูแลยังไงบ้างก็หมดเลยนะฮะแต่คนสูงอายุเยอะก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อก็จะเสื่อมกระดูกเราก็จะเสื่อมได้ง่ายความสูงที่ลดลงเนี่ยก็เพราะว่ากระดูกไขสันหลังกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันทรุดเพราะว่ากระดูกมันเสื่อมดังนั้นในคนพวกที่หมดประจำเดือนไปเนี่ยอันนี้คุณต้องไปตรวจนะถ้าใครหมดประจำเดือนไปแล้วแนะนำว่าไปตรวจมวลกระดูกสม่ำเสมอตรวจระดับวิตามินดีด้วยเพราะไอ้สองอย่างนี้คุณต้องแก้ไขถ้ามันต่ำคุณต้องไปเพิ่มนะครับกินวิตามินดีกับกินแคลเซียมอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันกระดูกเสื่อมนะผมบอกไว้ก่อนหลายคนเข้าใจไม่ถูกต้องคือมาถามผมว่าเนี่ย
ประจำเดือนหมดแล้วกลัวว่าเราจะความสูงลดลงกระดูกเสื่อมแล้วทำยังไงดีกินวิตามินดีกับแคลเซียมช่วยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะแค่นั้นมันไม่พอนะดังนั้นก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะถ้าเกิดว่ามีเริ่มกระดูกพรุนแล้วคุณก็ต้องใช้ยาตัวอื่นในการรักษาและยาพวกนี้บอกเลยว่าต้องใช้ไปตลอดชีวิตคุณหยุดเมื่อไหร่กระดูกมันก็พรุนออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วพวกนี้มันเกิดเพราะว่าเราประจำเดือนหมดแล้วก็ฮอร์โมนมันหายไปนะฮะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้มันเสื่อมแล้วเราทำให้ฮอร์โมนกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วภาวะพวกนี้มันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเราไม่ได้รักษาหรือกล้ามเนื้อฝ่อของเราเนี่ยมันจะฝ่อไปตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงบางช่วงก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะครับบางคนก็ใช้เวลาไม่นานบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับผู้สูงอายุ86ปีออกซิเจนได้92ไม่ปกติครับควรต้องไปตรวจนะต้องหาเหตุผลกระดูกพรุนตรงไหนพรุนก่อนมาไม่สามารถตอบได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมี3บริเวณที่เราตรวจกันก็คือกระดูกสันหลังส่วนเอวแล้วก็กระดูกสะโพกกับข้อมือ3ที่ตรงไหนจะพรุนเราก็ถือว่าพรุนนะครับวิธีป้องกันผู้สูงอายุหลังค่อมหลังค่อมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากระดูกพรุนนี่แหละเราต้องป้องกันยังไงก็ต้องไปตรวจนะถ้าตรวจแล้วเจอก็ต้องรักษานะครับแล้วก็อย่างคือท่าทางที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตถ้ามันคล่อมมาตลอดชีวิตไอ้ตอนอายุเยอะมันก็จะต้องคล่อมอยู่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของท่าทางความเคยชินซึ่งเป็นมาทั้งชีวิตแล้วก็เรื่องของกระดูกพรุนที่เราต้องไปตรวจนะครับมันถึงจะแก้ไขภาวะนี้ได้นะฮะดิ้นรนแทบตายสุดท้ายตายทุกคนอันเนี้ยเป็นคำพูดที่เราต้องมาขบคิดให้ดีๆนะคือถ้าเราคิดว่าเราจะดิ้นรนไปทำไมเนี่ยสุดท้ายก็ตายอย่างนี้ไม่ต้องมีใครเกิดมาแล้วครับเกิดมาปุ๊บก็ตายปั๊บเลยดีไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรคำตอบก็คือไม่ใช่คนเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยทุกคนมันต้องมีเหตุผลที่ต้องเกิดมาเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับคนเรามีหน้าที่ที่เกิดมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตให้มันดีที่สุดเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมของโลกที่มันจะต้องเจริญขึ้นนะครับคนเราทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วมีความอยากจะตายถูกไหมฮะมันต้องมีเหตุผลนั้นและสักอย่างที่มนุษย์สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยมันกลัวตายมันอยากจะดำรงเผ่าพันธุ์อยากจะสืบพันธุ์สืบต่อๆกันไปอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนเป็นหมื่นหมื่นปีเหมือนคำอวยพรของฮ่องเต้ที่เขาได้รับจากประชาชนทำไมคนเราต้องมีอายุยืนทำไมคนเราต้องอยากจะอยู่บนโลกนี้ทำไมต้องขวนขวายพยายามบังเอิญมันก็เป็นหน้าที่มันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราก็ไม่ใช่อยู่มาเกิดกับเราคนเดียวดังนั้นถ้าเราไม่ขวนขวายเพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพของตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นมันก็ทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นถ้าเราทำตัวไม่ดีมีปัญหาเราก็ไม่มีทางมีความสุขได้และช่วงที่เราเกิดมาว่าเราอยากจะฆ่าตัวตายไปเลยได้ไหมมันก็ได้แต่เดี๋ยวคุณก็เกิดมันก็ไม่ได้แปลว่าปัญหามันจะหายไปจากโลกนี้ยังไงก็ต้องมีอย่างเดิมนั่นแหละครับNK therapy ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆนะครับแล้วผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเหตุผลคืออะไรนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะทำก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำบุญให้คนรวยแล้วกันนะครับวิตามินผมบอกไปแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ตอบคำถามส่วนตัวนะเราข้ามไปหมดก่อนดีกว่านะครับออกกำลังกายในคนสูงอายุที่เพิ่งเริ่มหรือมีการบาดเจ็บไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยออกได้นะไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ค่อยๆเริ่มแล้วก็ไม่ต้องฝืนมากนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ฝืนเลยต้องมีบ้างนิดหน่อยอ่ะฝืนนิดๆหน่อยๆนะครับให้มันทำแล้วก็พยายามทำให้สม่ำเสมอเข้าไว้นะครับถึงจะดีนะฮะคุณยายติดเตียงสั่งว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลกลัวการฉีดยาเจาะเลือดตัวรุ่นหลังวางดีอยากให้แกหายเลยพาไปรู้สึกผิดมากสุดท้ายแกก็จากไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราควรจะต้องคุยเรื่องความตายกับคนสูงอายุต้องบอกก่อนเพราะว่า
เรื่องความตายเนี่ยบางทีถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้เราโชคดีมากที่เราได้เตรียมตัวมาก่อนเวลาที่ถึงวาระสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ทำได้แบบอย่างที่เราต้องการทำอะไรที่เราไม่เคยทำเราจะได้ทำให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับสิ่งหนึ่งก็คือให้เราฟังความต้องการของคนคนนั้นนะฮะเช่นถ้าเขารู้แล้วแหละว่าเนี่ยไปโรงพยาบาลเขาจะต้องเจอแบบนี้นะครับแล้วเขาไม่ชอบแต่พอไม่ชอบเราก็ต้องรู้ไปมากกว่านั้นอีกคือโอเคเขาไม่ต้องการไปโรงพยาบาลเพราะเขากลัวการใส่ท่อช่วยหายใจการเจาะเลือดการต้องติดเตียงการอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องถามเขาไปต่อว่าเออยายอยากจะอยู่กับครอบครัวไปนานแค่ไหนอยากจะอยู่ไปนานๆไหมอยากจะมีสุขภาพที่ดีเพื่ออยู่กับลูกหลานจนกระทั่งลูกหลานแต่งงานขนาดนั้นไหมหรือยายไม่อยากอยู่หรือยายไม่อยากจะได้สุขภาพที่ดียายอยากจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออยากจะเป็นอะไรไหมถ้ายายเขาบอกว่าโอเคฉันไม่เป็นไรฉันตายเมื่อไหร่ก็ได้ฉันไม่ได้สนใจว่าลูกหลานของฉันจะต้องแต่งงานแล้วฉันจะต้องอยู่ถึงวันแต่งงานของลูกหลานไม่ต้องอยู่จนถึงขั้นเห็นว่าครอบครัวทุกอย่างดีฉันจะตายตอนไหนมันก็เรื่องของฉันนะครับฉันจะตายทรมานมันก็เรื่องของฉันฉันจะเป็นมะเร็งก็เรื่องของฉันถ้าเป็นมะเร็งรักษาไม่หายก็เรื่องของฉันไอ้อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องพายายไปหาหมอเลยครับนะไม่ต้องตรวจร่างกายไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะยายเขายอมรับแบบนั้นเขาจะตายตามธรรมชาติปล่อยเขาไปอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้ายายเขาคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะเห็นลูกหลานของฉันเติบโตมาได้เป็นคนดีอยากจะเห็นหลานได้แต่งงานอยากจะอยู่จนวันที่หลานรับปริญญานะฉันอยากจะแข็งแรงอยากจะเดินไปส่งเขาอยากจะเดินไปดูอยากจะเดินไปถ่ายรูปด้วยอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้ายายเขาพูดแบบนี้มาแปลว่าเขาต้องก้าวข้ามความกลัวที่จะไปโรงพยาบาลให้ได้ต้องตรวจร่างกายต้องดูแลร่างกายต้องออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอต้องลดความเครียดต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะไปสู่เป้าหมายตรงนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับคนสูงอายุต้องหาเป้าหมายการมีชีวิตของเขาให้ได้เสียก่อนเป้าหมายของเขาไม่ใช่เป้าหมายของคุณนะฟังตรงนี้ดีไม่ใช่เป้าหมายของคุณเพราะว่าปัญหาคือเป้าหมายของคนสูงอายุเยอะเนี่ยมันมักจะเป็นเพราะว่าลูกหลานเอาเป้าหมายตัวเองไปยัดให้เขาแล้วมันดันไม่ตรงกันก็จะเกิดความทะเลาะกันนั่นแหละนะฮะงั้นตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคเฮ้ยวันนี้เราก็ไลฟ์มา2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องไปทำงานต่อแล้วดีกว่านะครับวันนี้เราก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับที่เหลืออย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ผมไม่ได้ตอบคำถามส่วนตัวเลยนะครับถ้าคราวหน้ามาก็อาจจะตอบคำถามส่วนตัวเพิ่มขึ้นไปนะฮะคลิปสอนออกกำลังกายผู้สูงอายุเคยทำไปแล้วนะครับเคยต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะฮะคำความรู้ของผมบางทีมันกระจัดกระจายอยู่หลายที่เราจะต้องไปฟังซ้ำพวกนั้นดูนะฮะแล้วก็ฝึกเอานะฮะมีหมดแล้วด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยนะครับต้องไปดูตรงนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรที่มันนอกเหนือจากตัวคลิปแล้วเกี่ยวข้องกับอายุเยอะนะครับหรือผู้สูงอายุเยอะในการเตรียมตัวต่างๆเนี่ยก็ลองสอบถามมาที่ไลฟ์อันนี้ได้นะครับหลังจากที่ผมยกเลิกไลฟ์จบไปแล้วก็สามารถไปถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคนสูงอายุได้นะฮะแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็ไปหาคลิปที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ถามในนั้นหรือถ้ามาในไลฟ์ก็จะเป็นไลฟ์ที่ผมพูดทั่วๆไปนะครับก็ลองดูนั้นละกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ